รับแกนรักษารับแกนรักษาหลายคนจะเคยอยู่ครับก็เลยเล่าให้ฟังหน่อยครับครับผมก็นั่งเย็นๆอยู่ในห้องแอร์นะอยู่ในสภาก็นับถือพี่น้องที่อยู่ข้างหน้าเลยนะใคร17พฤศจิกายน63ใครรับแกนรักษาอยู่ข้างสภาบ้างในที่นี้มีที่คนเดียวอยู่ไปป่ะโหไปดิเออไม่ทันก็ดีกว่ารับประสูตรนะฮะมีประสูตรด้วยวันนั้นนะครับจริงๆประสบการณ์ของผมที่มันมากเลยนะแล้วคุณโบไม่มีโอกาสนะหรือว่าไอ้ทีมอาจจะมีโอกาสเฉียวๆนิดเดียวนะครับก็คือการถ่ายเอกสารนะคืออยากแชร์ตรงนี้คือผมคิดว่าจริงๆคือเราเห็นด้วยอยู่แล้วที่การเข้าชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยปรับระบบไปทำออนไลน์ได้โลกมันยุ่งนี้แล้วมันมาบังคับผู้ถ่ายกับประชาชนเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกนะฮะแต่ว่าพอดีผมทำในรูปกฎหมายเก่าเนี่ยมันมันมากเลยนะและสิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่าพอถึงวันนี้เราเดินไปเจอคนอ่ะเขาจะบอกว่าผมก็ลงชื่อกับพี่วันนั้นอ่ะที่เนี่ยผมต่อคิวตั้งนานเนี่ยเขาจำได้เขามายืนต่อคิวบางทีมัน20นาทีแล้วมันก็เบื่อกูก็เร่งเต็มที่แล้วก็เดินได้เลยครับผมถ่ายกระดาษเลยครับผมเตรียมประชาชนไว้ครับโอนเต็มที่เลยคนก็เดินเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายคือสิ่งหนึ่งมันประทับในใจเขาว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นี้ในวันประวัติศาสตร์ที่คนต่อคิวกันเป็นพันคนเพื่อจะมาเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญนะฮะหรือคนที่ไปที่หอศิลป์เนี่ยหอตอนนั้นตั้งโต๊ะหอศิลป์เนี่ยแค่โต๊ะเล็กๆเดียวโต๊ะเดียวอ่ะโต๊ะหน้าขาวโต๊ะเดียวอ่ะมิเตอร์สองตัวผมก็ตัวท้ายตัวแล้วโต๊ะติดกันในโต๊ะไอติมรัฐธรรมนูญยาวหน้าสตาร์โต๊ะไอติมไม่ก็ยุบมาช่วยเข้าชื่อวันนี้ก็เป็นพันปีเตอร์สองตัวอย่างเงี้ยแล้วคนต่อคิวยาวมากแล้วมันก็ไม่มีที่เขียนมันก็เขียนบนหลังกันอะไรเงี้ยเนี่ยเขาจำได้เขาจำอยู่ในจิตใจเขาว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญนี้นะฮะเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งแต่ว่าพอเป็นออนไลน์เนี่ยบางทีลืมบางทีก็เข้าไปเว็บแล้วก็คิดแป๊บเดียวเสร็จแล้วมันลืมเพราะแบบอันนี้ลงชื่อไว้ยังครับเขาก็จะแบบลงยังไงนะเนี่ยออนไลน์ครับเว็บหน้าตาประมาณที่สีประมาณที่จำได้ไหมจำได้ไหมเขาต้องนึกเยอะกว่าพลังในการรู้สึกว่าคนจำนวนมากเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันลดลงนะฮะมันก็เลยกลับไปก็เราก็ทีมไอรอนทั้งหมดก็ยินดีที่วันนั้นได้เป็นฉบับสุดท้ายก่อนกฎหมายแก้ที่ทุกรายชื่อต้องมีเอกสาร1ฉบับเซ็นด้วยลายมือปากกาจริงห้ามสแกนและมีสำเนาบัตรประชาชนฉบับเซ็นด้วยลายมือปากกาจริงห้ามสแกนทุกคนต้องเซ็นด้วยปากกาสองใบยังอยู่ในกฎกติกานั้นนะครับมันก็มีความหมายได้อีกแบบนึงนะครับพอยุคหลังๆพอมันออนไลน์ได้มันก็ครบเร็วกว่าง่ายกว่านะครับทีนี้พอเข้าสภาเนี่ยกลัวจะแย่ในทีมพูดแต่ก็ถือว่าเราไม่โผล่ฟังเลยคือพี่น้องนะเวลาเราได้ไปนำเสนอร่างกฎหมายในสภาเนี่ยนะสิ่งที่เห็นก็คือว่ามันไม่มีใครฟังเลยคือเราดูถ่ายทอดสภาเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้เดี๋ยวคนนี้ลุกขึ้นด่าคนนั้นลุกขึ้นด่าคนนี้มันเดือดมากจริงๆไม่ละครนะตอนนั้นนะฮะไอ้พวกนี้นะฮะกับพี่น้องบางท่านนะฮะไอ้โป้นะฮะไปยืนอยู่หน้าสภาจะส่งเสียงเพื่อเข้าสู่สภาให้สวได้ยินใช่ไหมคือลงมติ18แต่ว่าอภิปรายได้17ไอ้ตอนฉีดน้ำทะเลาะกันเนี่ยนี่คือ17คือ17สวก็รู้อยู่แล้วยังไงวันนี้ก็ไม่โหวตมันก็ไม่มาไอ้พวกไอ้เราเนี่ยก็ไปรวมกันหน้าสภาจะส่งเสียงขอให้สภารับมันไม่มามันมีใครนั่งอยู่นะฮะโล่งนะสภาโล่งถ้าท้านะของประชุมก็คือกลับบ้านได้เลยวันนั้นนะฮะพักสีส้มๆเนี่ยเก้าอี้สีส้มๆเนี่ยก็ไม่เต็มประมาณสักครึ่งหนึ่งนะฮะพักเก้าอี้สีชมพูแดงๆเนี่ยคือเพื่อไทยก็พักคนร้อยกว่าคนกับสสก็เยอะก็ไม่ถึง50คนนะส่วนพรรคสีเก้าอี้สีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยคือประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยคือไม่มีในพื้นโลกเลยครับคือจะมีคนต่อคนนั่งอยู่ทำอะไรไม่แน่ใจนะครับส่วนสวก็มีสีเทาๆขวามือเนี่ยก็ออกแหลมประมาณสัก20-30คนก็คือคนที่เขาจะพูดเขาก็จะมานะครับก็เป็นประสบการณ์ก็เข้าใจว่าอ๋อเชี่ยที่เราดูเขาเถียงกันถ้าตายเนี่ยคือมันละครใช่ไหมคือเวลาที่ฝ่ายค้านเนี่ยลุกขึ้นขึงขังด่าสวว่าพวกคุณไม่ละอายบ้างเหรอเนี่ยคือสวไม่มีใครอยู่บ้านตอนที่เราอภิปรายเราก็เป็นสันฮะตื่นเต้นมากวันแรกเข้าสภาเดินมาไม่ค่อยจะได้ดูเซ็กไทเลยไปก็สั่นสั่นคือนั่งเขาจะให้ไปรอเวลาเราเป็นผู้ไปชี้แจงเนี่ยเขาจะให้เราไปเตรียมสแตนบายรออยู่ข้างหลังบันลัง
มันคือห้องวิปรัฐบาลนะห้องนั้นห้องที่เรานั่งรอมันคือห้องวิปรัฐบาลแล้วไอ้ไพบูลย์ก็เดินเข้าออกนะฮะชัยวุฒิไอ้กรกตดีอีนี่ก็เดินเข้าออกเราก็จะเมาส์กันเมาส์ไม่นานแล้วก็สั่งบังคับบอกเรียกปุ๊บก็ต้องไปยืนสแตนด์บายเหมือนเวลาเราขึ้นไปทีโชว์นะฮะจนประธานพูดว่าขอเชิญท่านผู้ชี้แจงครับปุ๊บเจ้าที่ก็ยังมาเชิญเข้าไปได้โอ้ยนาทีนั้นน่ะมันลืมทุกอย่างตามมือตามมือห้องอะไรมาไม่รู้เราก็พรีเซนต์ไปเต็มที่พอพรีเซนต์เสร็จนั่งลงไม่เหี้ยไม่มีใครอยู่เลยตอนพูดไปดีดูนะเพราะว่าตื่นเต้นมากเราที่แต่กดเราพอพูดเสร็จก็อ๋อเข้าใจแล้วกูสาเตรียมกดมาโน้มน้าวเต็มที่แต่จริงๆไม่ได้หวังกันนะฮะก็นี่คือเบื้องหลังของนายสมบัติครับโอเคครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของรัฐธรรมนูญ60นะครับที่มีคนประชาประชาชนยื่นเข้าไปนะครับทีนี้ขยับมาประมาณ1ปีสิงหาคม64ใช่ไหมครับจริงก็คือพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายนหมายถึงว่าที่ติดของคุณใช่พฤศจิกายนแค่เดียวกันวันเดียวกันเลยมั้ยวันเดียวกัน1ปีถัดมาไม่น่าเชื่อวันเดียวกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับก็มี1ชุดครับว่าเป็นโซลูชั่นเข้าสภาไปนะครับแล้วก็มีพี่ติเป็นหนึ่งในนั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าต่างกับพี่เปาแล้วเจอสิ่งเดียวกันเลยความจริงคิดว่าก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีทั้งหมดคือของผมก็เป็นยกที่3ครับยกที่1ก็คือไอลอว์แล้วก็เป็น1ใน7ร่างก็คือ6ร่างพรรคการเมืองแล้วก็มีของประชาชนที่นำโดยไอลอว์ยกที่2เนี่ยคือพรรคการเมืองล้วน13ร่างเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็มายกที่3เนี่ยความแตกต่างนิดนึงก็คือว่ามีสูตรเป็นร่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกอย่างมุ่งเป้ามาที่การอภิปรายเกี่ยวกับร่างต้องมีโซลูชันนะครับก็อันนี้ยังไม่พูดเนื้อหาเนาะพูดถึงบรรยากาศก่อนก็จำได้ว่ารู้ตัวกันมากก็ต้องเปิดอภิปรายนะเพราะว่าเรายื่นสภาแล้วก็อย่างที่พี่ป๋าพูดคือร่างของไอรอนเป็นร่างสุดท้ายที่ใช้พรบเข้าชื่อแบบเก่าก็คือต้องแข่งสั่งร่างของโซลูชันก็เป็นร่างแรกในบทสั่งกันมาเลยที่ยื่นเข้าชื่อแบบออนไลน์นะครับตอนแรกก็ทางทีมงานก็กังวลเหมือนกันเพราะว่ากฎหมายมันถูกบังคับใช้ประกาศในราชกิจจาเนี่ยครึ่งทางระหว่างที่เราร่างชื่อมาแล้วคือมันมีบางอันที่ร่างชื่อแบบออฟไลน์มาแล้วแล้วก็กฎหมายออกมาเราก็แบบไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงนะครับแต่ว่าก็ผ่านเข้าไปได้แล้วจำได้ว่ากระหน่ำมากคือตอนแรกเนี่ยทางทีมบอกวางแผนไว้แล้วว่าจะประชาสัมพันธ์ระดมนอกสภาไปถึงต้นปี65พอคิดว่าไม่ได้บรรจุถึงต้นปี65แน่นอนเสร็จแล้วก็ได้รับสายจากสภาว่าเข้าด้านหน้าแล้วผมก็ตายแล้วทำที่ป่าแล้วตอนนั้นยังมีงานประจำอยู่ก็ต้องทำลางานล่วงหน้านะครับแล้วก็เตรียมแบบที่ป่าก็เป็นช่วงเช้านะครับแล้วก็มีเรื่องตลกมากเพราะว่าคือผมเป็นคนที่ไปคนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าภาษาที่ต้องใช้ในสภาเนี่ยตามข้อบังคับต่างๆเรียนประธานอะไรเนี่ยเราก็ยังไม่ได้คุ้นเคยมากก็ต้องไปคนแรกก็ตอนนั้นก็ไปย้อนดูประชุมสภาว่าใช้ภาษาในใดมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปถึงตอนเช้าก็เผื่อเวลาไปแล้วอันนี้ขั้นเรื่องการทำดูนิดนึงในสำนักรีวิวสภาผมว่าไม่ได้จะว่าผมคิดยังไงนะครับคุณโบก็ทำงานอยู่พี่ต๋องก็เคยไปเหมือนกันผมว่ามันสภามันใหญ่แล้วมันค่อนข้างโหลดได้ง่ายมากนะผมจำได้ผมไปถึงเนี่ยเนื่องไปถึงเร็วนะพี่ปาน9โมงไปถึงวัน8โมงกว่าจะไปถึงห้องประชุมใหญ่หรือว่าห้องที่เขารับรองผู้ชี้แจงเนี่ยประมาณ3โมงครึ่งคือถ้าไม่ได้ไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวถ้าไปนั่งแท็กซี่ไปหรืออะไรเนี่ยผมว่าบางทีมันทำความเข้าใจยากว่าเข้าไปตรงไหนการเข้ามันเยอะแยะไปหมดต้องแลกบัตรแล้วก็ผมก็หลงอยู่ในสภาเลยคือ20นาทีแต่ถ้าไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็ไม่มีที่จอดอีกใช่ผมว่าแบบตอนแรกก็กังวลไปที่จอดรถก็เลยไปแท็กซี่แล้วก็จำได้ว่ามันมีช็อตที่ตลกมากคือผมก็เร่งก็กังวลมันจะไปถึงช้าแล้วก็เป็นแบบปวดแบบคนแรกด้วยผมก็ไม่อยากไปสายแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่คนนึงเขาก็ถามว่าผมก็บอกเออไปห้องประชุมใหญ่อะไปไงเขาถามว่าห้องชื่ออะไรผมก็แบบชื่อห้องอะไรผมก็ห้องใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆที่สุดเลยก็ในหัวไปถึงครับแล้วก็ที่ปลายนะครับก็ผมว่าบรรยากาศก็คล้ายที่พูดคือว่ามันไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาทุกคนที่มานั่งฟังอยู่นะครับแต่ว่าแต่ก็เป็นเลยก็คือว่าที่ปลายเต็มแล้วก็วันรุ่งขึ้นลงปกติแล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้ามาในประชุมเลยแล้วก็มาลงมติแล้วจำได้ว่าตอนที่ผมขึ้นอภิปรายเนี่ยผมได้ลงเนื้อหาอีกทีหนึ่งแต่ว่าในใจคิดไปเลยว่า เราจะดับคางข้อโต้แย้งกันไว้ก่อนนะครับคือเราก็ลองจับทางหรือว่ากล่องสำนักสดางก่อนหน้านั้นสวให้สัมภาษณ์อย่างไรสสรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยให้สัมภาษณ์อย่างไรแล้วก็คิดว่าเราใช้เวทีนี้ชี้แจงไปเลย
ะครับอะไรที่ข้อสงสัยในที่การเมืองตั้งต้นนะครับในประเด็นหนึ่งที่ตอนนั้นเป็นข้อถกเถียงอยู่คือเรื่องของการเลือกตั้งคือตอนที่เราร่าง resolution แล้วก็เริ่มร่างรายชื่อในเดือนเมษาที่ตอนนั้นระบบเลือกตั้งยังไม่มีการโหวตผ่านอะไรเลยนะครับเราก็เขียนถึงปัญหาระบบเลือกตั้งแต่มองว่าจะไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนที่สุดสิ่งที่อาจจะทำให้การเลือกตั้งมันมีความเป็นธรรมมากขึ้นคือการเป็นรูปความอิสระให้กับองค์กรที่มันเป็นกลางก็เลยมุ่งเน้นที่ข้อเสนอเกี่ยวกับวุฒิสภาหรือองค์กรอิสระแล้วก็มองว่าเรื่องระบบเลือกตั้งเดี๋ยวพอมีร่างฉบับใหม่ก็ประชาชนก็คงเข้ามาแก้ไขแล้วก็เสนอระบบที่เขาเห็นชอบอีกทีนึงก็เลยไม่ได้แต่ทีนี้ระหว่างที่เราได้รายชื่อเนี่ยแต่มีการเปลี่ยนเลือกตั้งจากแบบบัตรหนึ่งใบแบบหนึ่งใบแบบสัดส่วนมาเป็นแบบสองใบสี่ส่วนเรื่องคำนวณคู่ขนานทีนี้ปัญหาคือว่าตอนที่เราร่างรีสูร์ชเนี่ยพอเรายกเลิกสวเนี่ยในเชิงเทคนิคกฎหมายอ่ะในหมวดรัฐสภาก็เขียนใหม่หมดแล้วก็ไปเอาคำว่าผู้ชนะออกกฎแล้วมันเลยเป็นแตกต่างมากต่างที่เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งพอจุดยืนเราคือยังไม่ได้แตกเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่ามันก็เขียนระบบเลือกตั้งอาจจะแบบเดิมที่เป็นระบบสัดส่วนอยู่ทีนี้ก็เลยต้องมาชี้แจงให้เจตนาเราถึงแบบนี้ไม่ได้เพื่อที่ว่าจะย้อนกลับไปนะครับไปใช้แบบนั้นแต่ว่าคือตอนแรกเราเขียนมาด้วยการคงแบบที่มันเป็นไว้ก็เลยเนี่ยก็เลยตอนขึ้นพูดก็เลยใช้เวลาบางส่วนในการอธิบายเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเราก็ยืนยันว่าถ้าร่างหลักฐานพอขึ้นสู่กรรมธิการวาระสองก็จะแก้กลับไปตามที่สภาโหวตก็แหละเพื่อกลับไปเป็นแบบสองใบแบบ40ตามที่เจตนารมณ์ของรัฐสภาแต่ก็เราค้นพบปัญหาที่เปล่าพูดนี่คือว่าตอนเราพูดชี้แจงไม่มีใครฟังอยู่พอเราพูดเสร็จปุ๊บพอถึงคิวสสรัฐบาลหรือสวบางคนเขาก็เตรียมเรื่องนี้มาเขาก็มาพูดผมก็เลยต้องขึ้นพูดอีกรอบขึ้นไปแล้วไปแล้วผมไม่ฟังก็นั่นแหละครับมันก็เป็นปัญหาของวัยที่ทำให้การบริหารเวลามันก็ยากขึ้นเดี๋ยวคงได้ตรงเนื้อหาเพิ่มเติมว่าข้อตัวอย่างที่คุณบัวจะเจอจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราจะพยายามช่วยแบบทางแต่ว่ารอบนี้แชร์ประสบการณ์ผมว่าสิ่งที่คนอยากจะรู้มากนะครับสำหรับคุณโบแล้วก็ทีมงานที่ทำเรื่องร่างล่าสุดเนี่ยก็คือว่าได้ไปเดินสายคุยกับสสแล้วก็สวมาบางส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอยากรู้จริงว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรกับเรื่อง272แล้วก็การแก้ไขที่ผ่านมาและการแก้ไขจะเกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกเขากังวลหรือว่าเขาโอเคกับสิ่งไหนบ้างสสไม่ค่อยใช่ประเด็นอันนี้เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงว่าการยื่นของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นเรื่องที่ต่อเนื่องจากของไอลอแล้วก็กลุ่มเรซูลูชันนะคะคือกลุ่มไอลอกับเรซูลูชันเนี่ยจะเป็นการเสนอแบบมัดรวมหลายๆมาตราเข้าด้วยกันส่วนของเราเนี่ยโอเคเราคิดว่าทุกคนฟังเหตุผลมาหมดแล้วแล้วก็เราก็กลัวว่าเขาจะใช้มาตราอื่นมาเป็นข้ออ้างว่าไม่เห็นด้วยกับอันนั้นอันนี้นั้นเราก็ปัดตกของเราด้วยแล้วก็เลยคิดว่าเราเลือกอำนาจสวโหวตเลือกนายกอย่างเดียวเลยก็เลยกลายเป็นที่มาของกลุ่มโน272ที่นำโดยรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยค่ะว่าข้อเสนอของเราเนี่ยเหลือแก้แค่มาตราเดียวและประเด็นเดียวคือการที่สวมีอำนาจร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคราวนี้พอเหลือมาตราเดียวเนี่ยความต่างก็คือว่าสื่อสารง่ายเหลือเรื่องเดียวละและน่าจะเป็นเรื่องที่ฟังจนตกมาหมดละกับทั้งสองกลุ่มนะคะก็เลยในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยไม่ใช่ใครปฏิเสธว่ามันสมเหตุสมผลคือทุกคนเห็นว่าการแก้ม272ไม่ให้สว250คนมาร่วมกับสสอีก500คนร่วมโหวตเลือกนายกเนี่ยเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเป็นเรื่องถูกต้องชอบธรรมเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยอันนี้ไม่ว่าจะสสฝ่ายไหนสวคนไหนที่เราคุยด้วยเห็นตรงกันหมดคราวนี้มาถึงคำถามว่าแล้วเขามีใครติดขัดอะไรตรงไหนก็ต้องบอกว่าสสฝ่ายค้านไม่มีติดอยู่แล้วทุกคนก็เคยยื่นมาเองแล้วว่านั้นเถอะทางรัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์ก็เคยยื่นมาเองแล้วเหมือนกันดังนั้นสสเกือบทั้งสภาค่ะเขาไม่อยากให้สวมีอำนาจร่วมโหวตเรื่องนายกอยู่แล้วเพราะเขาเป็นสสเขาเป็นตัวแทนประชาชนไม่ว่าเขาจะอยู่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเขาเอาด้วยคราวนี้ถามว่าแล้วสวติดอะไรถ้าตอบง่ายๆเลยสวติดที่ความเปลี่ยนใจเพราะว่าทั้ง250คนเนี่ยถูกแต่งตั้งมาโดยหัวหน้าคสช.แล้วหัวหน้าคสช.ในปัจจุบันก็คือนายกรัฐมนตรีคราวนี้บางคนอยากแม้เห็นด้วยกับเรานะตอนเราไปคุยด้วยใหม่ๆเนี่ยเขายังบอกว่าเห็นด้วยอยู่แล้วเห็นด้วยมานานแล้วแต่วันโหวตอ่ะอาจจะไม่ไปไม่ไปเพื่อไม่ได้ไปเห็นว่ายกมือค้านเพราะความเกรงใจคำเดียวเลยนะเกรงใจอดีตหัวหน้าคสช.ค่ะคราวนี้ถามว่าสวทุกคนยังรู้สึกยังไงอยู่ไหม
ณถึงวันนี้เนี่ยเราไปคุยกับสวคนเดิมแล้วถามว่าวันนี้ว่ายังไงมีคนบอกว่าวันนี้คิดว่าจะไปโหวตให้เออจากที่เคยบอกว่าวันนั้นอาจจะอยู่บ้านวันนี้อาจจะโหวตให้แล้วบอกก็ถามว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้มันเปลี่ยนจากอยู่บ้านจะมาไปโหวตให้ท่านก็บอกว่าเพราะว่ามันนานเกินไปแล้วเออคำว่ามันนานเกินไปแล้วมันมาอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของสวจำนวนหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าสวตั้ง56เสียงอ่ะเคยโหวตให้กับร่างของเพื่อไทยมาแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่ามีอยู่56เสียงแล้วที่เขาไม่ติดกับการที่เขาจะไม่ต้องมีอำนาจมาโหวตเรื่องนายกแต่เราจะทำยังไงให้จำนวนนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปถึง84ตรงนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่ยากอยู่ซึ่งบอกคิดว่าบางคนอาจจะไปตัดสินใจนะวันนั้นด้วยซ้ำต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าวันนี้หมดหวังแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาลืมมองว่าบริบทการเมืองเปลี่ยนไปสวจะเหลือเวลาอยู่ในอำนาจอีก2ปีใช่ไหมประมาณนั้นค่ะหลังจากนั้นเขาจะไปทำอะไรบางคนเขาอยากอยู่ในวงการเมืองต่อนะเขาก็อยากที่จะสร้างอนาคตทางการเมืองของตัวเองเพราะฉะนั้นในการโหวตครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไปมีผลกับอนาคตทางการเมืองของเขาเหมือนกันดังนั้นปัจจัยในการตัดสินใจวันนี้กับ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะต่างไปเพราะฉะนั้นก็แค่จะเล่าเพื่อจะบอกว่ามันก็ยังมีหวังอยู่นะค่ะครับจริงๆก็น่าสนใจมากครับว่าสวเขาพูดอะไรไปบ้างก็ประเด็นที่ผมคิดไม่ถึงเลยเหมือนกันก็คือเขาก็คิดถึงอนาคตทางการเมืองตัวเองด้วยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ไอ้5ปีระยะเวลา5ปีคุ้มกระลาที่หมดไปแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่เขาคือเขาต้องมีเส้นทางทางการเมืองต่อไปอย่างไรนะครับทีนี้อยากจะกลับไปที่พี่ติ๊กแล้วกันครับปฏิกิริยาของสว.วันนั้นเป็นอย่างไรครับก็พอดีผมตอบคำถามนี้แล้วก็เสริมจากที่โบพูดเมื่อครู่ด้วยโอเคพอดีครับก็เดี๋ยวผมตอบคำถามคุณเทนแล้วก็เดี๋ยวเสริมที่คุณโบพูดด้วยจริงประเด็นที่คุณโบพูดก็น่าสนใจหลายประเด็นนะครับผมจดมาสามประเด็นประเด็นแรกเนี่ยอันนี้เป็นเชิงเทคนิคแต่ว่าฝากสภาไว้ด้วยกันแล้วกันคือประเด็นที่คุณโบพูดน่าสนใจคือว่าร่างของไอลอว์รีฟิวชั่นเนี่ยมันมัดรวมหลายอย่างแล้วมันเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าสมมติสวคนนึงเห็นด้วยกับว่าการเปลี่ยนแปลงอันนึงไม่เห็นด้วยอีกอันนึงก็ใช้เหตุผลนี้จะเป็นข้ออ้างในการตอบถามว่าเราอยากให้เป็นแบบนั้นไหมจริงๆก็ไม่แต่ว่าถ้าเราล่าในชื่อของท่านประชาชนนะครับถ้าเราแยกมากกว่านั้นมันกลายเป็นว่าต้องคนหนึ่งจะต้องมาเซ็นประมาณ30รอบใช่เพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าถ้ามันมีกระบวนการการแก้กฎหมายอะไรบางอย่างเพื่อทำให้กระบวนการนี้มันง่ายขึ้นคือประชาชนเซ็นรอบเดียวด้วยกัน30มาตรานั่นแหละแต่ว่าพิจารณาแยกได้หรือว่าให้เป็นสิทธิ์ของผู้เสนอร่างในการจะมัดรวมประเด็นแยกออกทีนึงน่าจะเป็นไปที่ดีก็แก้ปัญหาในข้อที่หนึ่งข้อที่สองเห็นด้วยคุณโบว่าเราก็ทำงานด้วยความหวังเคยมีสวโหวตเห็นชอบกับการปิดชีวิตตัวเอง56คนตอนพฤศจิกายน63แต่เรื่องที่เราต้องระวังครับก็คือว่าพอเรามาดูรอบถัดไปยก2มิถุนายน64นะครับซึ่งจริงเวลามันผ่านไปความเปลี่ยนใจโดยหลักการแล้วคณิตศาสตร์แล้วมันควรจะน้อยลงนะครับแต่กลับมีสวเห็นชอบเนี่ยร่างปิดชีวิตสวนะครับตอนที่เสนอเดือนมิถุนายน64เนี่ยเพียงแค่21คน56คนแล้วเหลือ21คนก็อยากจะถามเหมือนกันนะครับว่า35คนที่เคยเห็นด้วยกับสวิตเนี่ยตอนพฤศจิกายน63แล้วมาไม่เห็นด้วยตอนมิถุนายน64เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในวาระ1หมายถึงในมันคือร่างเดียวกันร่างหลักการเดียวกันเลยก็คือว่าพฤศจิกายน63ถูกเสนอโดยหน้าสภาเพื่อไทยสว.พร้อมกับไอลอสว.เห็นชอบ56คนพอผ่านมาประมาณ6เดือนมิถุนายน64มีทั้งหมด13ร่างพรรคการเมืองหนึ่งในนั้นคือเป็นสวิตสว.เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์โหวตเห็นชอบสวเนี่ยสวโหวตเห็นชอบ21คนแต่ว่ามี35คนที่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจจากการที่เคยเห็นชอบกับสวิตมาไม่เห็นชอบซึ่งอันเนี้ยผมว่าเราต้องมาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนี่ยก็คือร่างประชาธิปัตย์เนี่ยสวโหวตเห็นชอบ21คนแต่ในยกเนี้ยก็มีร่างเพื่อไทยที่เหมือนกับร่างประชาธิปัตย์เลยแต่สวโหวตเห็นชอบ15คนไอ้มึงหายไป6คนอ่ะคือมึงดูว่าใครเสนอล่ะแล้วมึงเลือกรับอ่ะก็เลยบอกว่าถ้าสุดแต่ว่าทำไมปี63เห็นชอบ56โอ64เหลือ21อันนี้ผมว่าต้องวิเคราะห์นะครับซึ่งถ้าให้ผมตีความนะครับผมคิดว่าต้องยอมรับว่าสิทธิ์นอกสภาสำคัญนะตอนที่เสนอรอบแรกที่มีไอลอร่างไอลอประกบไปด้วยเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนั้นประชาชนตื่นตัวมากเลยทั้งมวลนะครับผมคิดว่าเนี้ยก็ทำให้สวตื่นตัวแล้วก็ตื่นตระหนกแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการประชาชนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมามิถุนายนปี64เนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนั้นการเคลื่อนไหวความตื่นตัวเรื่องรัฐธรรมนูญจะไม่ได้เท่ากับต
มาปี63ก็เลยอยากจะทำให้เนี่ยครับเสียงมันเลยลดลงมาแล้วก็เลยอยากจะบอกกับประชาชนที่ดูอยู่ครับว่าเสียงของคุณก็เป็นความหมายจริงนะมันสามารถทำให้ท่าทีของสมาชิกรัฐสภาเปลี่ยนไปได้ส่วนประเด็นสุดท้ายเรื่องท่าทีของสวใช่ไหมครับประเด็นเรื่องรีทูชั่นมันหลายประเด็นเยอะพักไปก่อนเรื่องท่าทีที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับประเด็นอะไรแต่ว่าเอาเรื่องที่ผมก็เชื่อว่าคุณโบจะเจอแน่นอนนะครับแล้วก็จะตัดสินใจจะแน่นอนคือการหยิบเรื่องเหตุผลประชามติปี59มาอ้างในการบอกว่านี่ไงเขาโหวตเห็นชอบกับทางพ่วงไปแล้ว16ล้านเสียงเพราะฉะนั้นจะมายกเลิกมาตรา32ที่เขาโหวตเห็นชอบได้ยังไงนะผมก็ฝากไป4ข้อตัวอย่างอันนี้ฝากไปเลยนะครับให้รู้ว่าสมาชิกรัฐบาลท่านใดที่จะไม่เห็นด้วยฝากไป4ข้อนี้ข้อที่1เลยผมว่าต้องทำความเข้าใจตรงกันว่าประชามติปี59มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการเป็นรายสากลมีพูดมาเยอะแล้วนะครับเรื่องของการที่ผู้สองฝ่ายไม่สามารถรวมหาเสียงได้ผมจะไม่พูดซ้ำเราก็เห็นกันอยู่ว่าฝ่ายที่คัดค้านหลายคนก็ถูกจับกุมเรื่องคดีแต่ในที่ผมอยากให้เห็นก็คือว่าคำถามพวกเนี่ยมันถูกเขียนในลักษณะที่ชี้นำมากนะครับแล้วผมเปรียบเทียบประชาธิปไตยอังกฤษตอนประชาธิปไตยอังกฤษเนี่ยเขามีการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับคำถามเรื่องว่าอังกฤษควรจะถอนตัวจาก EU หรือสหภาพยุโรปหรือเปล่าใช้เวลานานมากกว่าจะตกผลึกมาเป็นคำถามคนมองเป็นความจริงตอนแรกคำถามเนี่ยก็แปลเป็นไทยคือว่าอังกฤษควรจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่แล้วก็ให้เลือกระหว่างใช่หรือไม่ใช่ yes or no ฟังดูเป็นการอะไรครับเปรียบเทียบกับบริษัทพ่วงของประชาธิปไตยเราที่ถ่ายชี้นำมากเพื่อในการถ่ายรูปประเทศในสองเรื่องสมควรได้มีการถ่ายรูปกันรัฐสภาเรื่องนายกใหม่นะครับแต่คนอังกฤษเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าในคำถามมีเขียนแค่ว่าคนออกหรือเปล่าไม่ได้พูดถึงออปชั่นหรือทางเลือกในการเดินต่อแล้วพอคำตอบให้เลือกระหว่างใช่หรือไม่เขาบอกว่าคนกลางโดยจิตวิทยาอาจจะมีแนวโน้มที่ผมใช่หรือไม่คือนี่คือความพิถีพิถันมากในการพยายามจะกลั่นกรองให้คำถามมีความเป็นจริงจนในที่สุดคำถามตอบมาว่าผมคิดว่าควรจะตอบหรือยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วก็คำตอบก็คือไม่ได้เป็นใช่หรือไม่เป็นว่าออกกับคงเป็นสมาชิกนี่คืออยากให้ใช้มาตรฐานแบบนี้แหละครับเราถามประชาธิปไตยกันข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยสวหลายคนชอบยกยิบยกเรื่องประชาธิปไตยมานะครับแต่อย่าลืมว่าวันที่เขาโหวตเห็นชอบคือแม้กระทั่ง16ล้านเสียงที่โหวตเห็นชอบกับชาวติ่งวันนั้นเนี่ยเขาก็เห็นชอบกับทุกมาตราคือรับรองทุกมาตรารวมถึงมาตรา256ที่ก็เปิดให้สามารถยกเลิก272ได้ถ้าสมาชิกรัฐสภาเห็นชอบโดยไม่ต้องจัดการประชามติอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องบอกว่ายกเลิก272ไม่ได้ถ้าไม่ถามประชาชนก่อนในเมื่อคุณก็โหวตเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ60ที่สร้างกระบวนการที่ตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับประเด็นที่3ที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับก็คือว่าหลายคนจะหยิบยกเรื่องประชามติมาเหมือนกันนะครับแต่ว่า เวลาเราจัดประชามติการเลือกตั้งอะไรต่างๆเราต้องยอมรับว่าความคิดเห็นของคนก็จะเปลี่ยนไปได้ทั้งตอนนั้นประชามติปี59ตอนนี้มันถึงปี656แล้วนะครับเราก็เห็นว่าถ้าใช้เลือกตั้ง62เป็นตัวชี้วัดเนี่ยก็เห็นว่าจำนวนคนที่โหวตเห็นชอบหรือว่าโหวตให้คะแนนกับพรรคที่บอกว่าจะเป็นที่สวก็ไม่ครึ่งนะของคะแนนเสียงทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยครับมันอย่าไปฟิกว่าคนเคยคิดถึงไอพี59จะต้องคิดแบบนั้นตอนนี้ถ้าอยากรู้เรื่องจริงก็ต้องกลับไปที่การเลือกตั้งการจัดทำประชาธิปไตยตรงหรือว่าการใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรแต่ประเด็นสุดท้ายผมว่าสำคัญมากแล้วผมว่าเนี่ยต้องฝากไปเลยคือผมก็ได้ยินสว.วันนั้นที่ไปอภิปรายในโซเชียลอ้างถึงประชาธิปไตยบอกว่าเราแก้รัฐมนตรีไม่ได้นะเพราะว่ามันจะขัดกับประชาธิปไตยปี59ที่16ล้านเสียงลงคะแนนคุณจะขัดกับเจตนารมณ์ของการเสียงได้ไงผมก็ไปย้อนดูนะครับว่าสมาชิกวุฒิสภาใช้หลักการนี้อย่างคงเส้นคงวาหรือไม่ก็เป็นคนพบว่าไม่กี่เดือนก่อนที่รีทูชั่นเข้ามาในสภาเนี่ยก็มีสมาชิกวุฒิสภาหลายคนที่โหวตเห็นชอบการแก้รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของเลือกตั้งผมก็เลยงงว่าทำไมวันนี้หยิบยกเรื่องประชามติเป็นข้ออ้างว่าแก้รัฐธรรมนูญตามรีทูชั่นไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญก็ปิดสวิตช์สวไม่ได้แต่ทำไมวันนั้นพอจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อแก้ระบบเลือกตั้งคุณทำได้นะครับถ้าดูคะแนนแบบเอาเป๊ะๆเลยนะครับในบรรดาสว250คนนะครับตอนที่มีเสนอเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องเพื่อเปลี่ยนระบบเลือกตั้งโดยพรรคประชาธิปัตย์สวเห็นชอบ210คนนะ210ถึง250เคยโหวตเห็นชอบการแก้ปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้หักล้างทุกเหตุผลที่จะยกประชามติเป็นข้ออ้างในการแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากไว้ความจริงถ้าจะไม่รู้ใช้คำว่าชื่นชมได้ไหมแต่ถ้าจะบอกว่ามีสวคนไหนบ้างที่คงเส้นคงวาทำตามหลักการที่เห็นตลอดมีแค่2คนครับเดี๋ยวผมให้ชื่อครับให้เป็นมีว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีกับพลเอกธวัชชัยสุขสาครครับเป็นสองคนที่ปฏิเสธการแก้ไขรัฐธรรมนูญบวกไม่เห็นชอบนะครับทั้ง25คนเคยเสนอเพราะถ้าสองคนนี้จะมาอ้างประชามติเป็นเหตุผลผมฟ
ังได้คือไม่เห็นด้วยฟังได้เพราะว่าคุณโหวตตามเรื่องคุณพูดไปแต่ที่เหลือครับที่เหลือเคยงดออกเสียงหรือเคยโหวตไม่ชอบการแก้คุณในบางมาตรามาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สองคนนี้นะครับแล้วหยิบยกชั้นมติของพูดนะครับผมคิดว่าเป็นการคำพูดที่ไม่ตรงหลักการที่คุณเคยให้ไว้กับประชาชนครับขยับไปที่ต่อเลยครับวันนั้นมีสองแล้วคนไหนลุกอภิปรายบ้างแล้วเขาอภิปรายว่าอย่างไรครับโอเคครับคือเราร่างนี้กับร่างนี้เนี่ยมันเสนอหลายเรื่องนะครับเสนอยกเรื่อง272แน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้สำคัญที่สุดและเป็นเรื่องที่อยากได้ที่สุดด้วยแต่ว่าเขาหาเหตุผลที่จะมาบอกว่าตัวเองควรจะมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะครับก็มีเนี่ยคนที่จริงๆคนที่อ้างประชามติบ่อยๆที่สุดก็คือไพบูลย์นิติตะวันนะฮะซึ่งเนี่ยสวข้ามไปแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าไทยบุ้งก็ยังอ้างอยู่แต่ไทยบุ้งก็เสนอแก้ตัวเองหลายรอบแล้วคนที่น่าจดจำที่สุดนะคือพอเขาไม่อยากตัดอำนาจตัวเองอ่ะแต่เขาจะลุกขึ้นมาพูดว่าสวควรจะมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรมันก็เขาเองเขาก็พูดไม่ออกนะเราไม่เคยได้ยินสวคนไหนอธิบายได้เลยว่าทำไมตัวเองควรจะมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรียกเว้นบอกว่าผ่านประชามติถ้าเด็กคนนี้ก็ไม่เคยมีใครอธิบายได้นะครับประยุทธ์เองนะฮะประยุทธ์และองคาพยพของประยุทธ์ก็อับอายและเกรงใจที่จะให้สวมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีตอนปี62เนี่ยเขาถึงใช้ทุกวิถีทางในการเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรจนตัวเองได้สส251ก่อนแล้วสวค่อยมาเลือกนะฮะคนที่สนับสนุนประยุทธ์เนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ดร.เวทินแห่งสถาบันทิศทางไทยเนี่ยผมไปเจอในรายการคุณจอมขวัญผมก็ถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์พูดมาในหลักการทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เห็นว่าทำไมสวควรจะเลือกนายกรัฐมนตรีได้อาจารย์ดร.เวทินก็บอกว่าโอ้ใครไม่เขียนไว้อย่างนั้นเล่าก็คือเขาก็ไม่เห็นด้วยนะคือไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมสวควรจะมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีแม้แต่สวอธิบายไม่ได้ดังนั้นเทคนิคที่เขาใช้ในการพิจารณาที่หนึ่งยกที่สองยกที่สามก็คือด่าเรื่องอื่นเช่นหนึ่งไอ้พวกนี้มันรับเงินต่างชาตินี่ก็มาวาทกรรมนี้ก็มาตั้งแต่ปี63นะฮะจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะเขาจะเราเสนอเรา2ร่างเสนอยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศแผนยุทธศาสตร์คสช.และแผนปฏิรูปประเทศที่คสช.เขียนขึ้นเขาก็มาพยายามบอกว่าแผนปฏิรูปนั้นเขียนเอาไว้ดีมีประโยชน์กับเด็กชื่ออะไรนะเสนอชัยเครืองามนะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเด็กได้ทุนการศึกษาจากแผนปฏิรูปประเทศถ้าคุณไปยกเลิกแปลว่าคุณจะให้เด็กได้ทุนการศึกษาอย่างนั้นเหรอผมแผนปฏิรูปประเทศไม่ทั้ง 3,000 หน้ามึงก็หยิบอะไรมาด่ากูไม่หยิบมาสิสุดท้ายคนนึงนะฮะซึ่งก็อยากจะให้จำไว้นะฮะก็คือคุณคำนูนสิทธิสมานนะคนที่ดีมากเลยนะคนนี้เนี่ยเป็นมันสมองที่ทำหน้าที่ดิจิทัลไมซ์สร้างความชอบธรรมต่างๆให้สวเพราะว่าเป็นคนที่มีสมองมีความรู้นะฮะคุณคำนูนก็ไปอ่านร่างที่เราเสนอทั้งหมดแล้วเราเสนอยกเลิกพวกกกต.ปปช.สารรัฐธรรมนูญให้ดีเซ็ตใหม่เพราะว่าพวกนี้มาจากการคัดเลือกของคสช.นะครับพอเราเสนอยกเลิกเหล่านี้แกก็ไปค้นคว้าแล้วแกพบว่าอ๋อถ้ายกเลิกแบบนี้เนี่ยจะทำให้คดีทุจริตคอร์รัปชันที่ค้างอยู่นั้นเป็นการจบไปคุณสนับสนุนคอร์รัปชันคุณจะเอาทักษิณกลับบ้านไปอย่างนั้นเลยนะฮะกลายเป็นร่างไอรอจะเอาทักษิณกลับบ้านเขาพูดอย่างนี้พอเขาพูดอย่างนี้ในทางสาธารณะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าชี้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการทำมีมนี้แล้วก็แชร์ต่อไปมากมายผมก็เชียร์คุณต้องชี้แจงเรื่องที่มันไร้สาระขนาดที่แบบว่าก็ชี้แจงพอชี้แจงเสร็จก็ได้ลงหนังสือพิมพ์อะไรสักอย่างหนังสือพิมพ์อะไรสักอย่างก็ก๊อปสเตตัสในกลุ่มผมไปแล้วคุณทำนูนคือคุณทำนูนเขาได้อ่านสิ่งที่ผมเขียนในสเตตัสผมแล้วแต่เขาไม่สเตตไม่แชร์สเตตัสผมเขาก็เอามือถือเนี่ยไปถ่ายรูปไอ้กรอบเล็กๆในหนังสือพิมพ์แล้วก็มันก็จะไม่ค่อยชัดฉะนั้นก็จะอ่านยากๆลายตาแล้วเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กเขาว่าคุณชี้ชี้ชี้แจงแล้วขอบคุณครับประมาณนี้นะประมาณชื่นชมว่ามีคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องคือใครที่เป็นแฟนคลับคุณคำนูนแล้วจะอ่านให้เข้าใจอ่ะก็อ่านลำบากเพราะว่ามันถ่ายรูปเป็นสกรีนมาคือถ้าเขาแชร์ในทัศน์ผมจะจบไงแต่เขาไม่เขาถ่ายรูปเป็นสกรีนไปเสร็จแล้ววันในขึ้นไปที่สภาเขาก็อธิบายเรื่องเดิมที่ชี้แจงไปแล้วแล้วเขาเห็นแล้วแล้วเขารับทราบแล้วเขาก็ยังอธิบายเรื่องเดิมว่าเป็นคนที่พูดนานที่สุดนะประมาณครึ่งชั่วโมงว่าจะต้องได้รับร่างนี้เพราะเนี่ยทำให้คดีทุจริตคอร์รัปชันเป็นการยกเลิกและจะเอานักการเมืองที่หนีคดีกลับบ้านประมาณนี้นะฮะก็แหม
ทำอะไรได้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากรู้เลยคือก่อนที่จะไปอภิปรายในสภาเคยคุยกับสวก่อนไหมครับผมไม่เคยไม่ดีเคยไหมคิดว่าไม่หลังก็ไม่เคยก่อนไม่เคยหลังหลังเนี่ยเจอบ้างเพราะว่าล่าสุดได้มีแบบต้องไปทำในกรรมธิการพรบการศึกษาซึ่งตลกมากนะเพราะกรรมธิการพรบการศึกษาเนี่ยพอเป็นการปฏิรูปประเทศกรรมธิการจะมีสองสวทำหน้าที่ร่วมกันซึ่งคือเปลี่ยนสมุดกระบวนการสภาเดียวที่เสนอไปแล้วสวหลายคนคัดค้านว่าจะผ่านรอบเดียวได้ยังไงต้องผ่านสองรอบถึงจะแม่นยันได้รับการกันกรองกว่าแต่กรรมธิการพรบการศึกษานี่ก็เป็นพยานหลักฐานที่เห็นว่าการพิจารณากฎหมายผ่านสภาเดียวก็ไม่ได้เป็นปัญหาไม่รอดครอบมาหลุดนะก็เคยคุยบ้างแต่ว่าไม่เคยคุยละเอียดเรื่องของว่าเขาคิดถึงอย่างไรเกี่ยวกับร่างข้อเสนอติ่งโซลูชันนะครับก็จะมีสวท่านหนึ่งที่ก็มีความเห็นในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปทางการศึกษาในทิศทางประชาการคือสวคนเทียนนะครับซึ่งก็เป็นคนพวกนี้แหละก็เป็นหนึ่งในสามคนที่เราคะแนนชอบให้กับร่างโอเคครับอยากจะขยับไปที่คุณโบนิดนึงคือจริงๆร่างโม272เนี่ยที่มาตรา272มี2วรรคนะครับวรรคแรกคือวรรคที่ให้อำนาจสว.เลือกนายกแต่วรรคที่สองคือเรื่องนายกคนนอกนะครับซึ่งข้อเสนอ272ของโม272เนี่ยที่กำลังจะเข้าสภาถ้าผมจำไม่ผิดเป็นดูมาเนี่ยน่าจะเป็นร่างแรกนะครับที่ไม่แก้ไขเอาแค่วรรคแรกก่อนแล้วก็ยังมีเรื่องวรรคนายกคนนอกอยู่เนี่ยถามว่าไอ้วรรคที่สองเนี่ยสว.หรือว่าส.ส.เนี่ยเขาคิดเห็นอะไรเขาให้ความสำคัญกับวรรคนี้บ้างเนี่ยเวลาเขาพิจารณาว่าเขาจะยกหรือไม่ยกมือให้272มี2ส่วนอย่างที่น้องพี่บอกวรรคแรกเนี่ยเป็นส่วนที่บอกว่าให้มาร่วมกันเอาสวกับสสมารวมกันเป็นรัฐสภาแล้วโหวตเลือกนายกวรรคที่2บอกว่าถ้าเกิดว่าโหวตตกลงกันไม่ได้เนี่ยให้มีการเสนอชื่อนายกคนนอกได้นะคะเพราะฉะนั้นในร่างนี้เราเก็บวรรคที่2ไว้ให้เพื่อที่จะได้ตัดข้อถกเถียงว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันติดล็อกล่ะสวก็ไม่มีส่วนในการมาช่วยทางออกเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยเก็บไอ้วรรคที่2ไว้ถ้าเกิดว่าสภาผู้แทนราษฎรตกลงกันเลือกนายกจากบัญชีที่เสนอเป็นคันดิเดตนายกมาที่ได้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะให้รัฐสภาหรือทั้งสสและสวเนี่ยยกมือโหวตเพื่อปลดล็อกหมายถึงว่าโหวตเพื่ออนุญาตให้เอาคนนอกบัญชีมาพิจารณาได้แต่เสร็จแล้วให้กลับไปใช้ตามมาตรา88คือให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นคนโหวตเท่านั้นเพราะฉะนั้นบทบาทสว.ที่เหลืออยู่เนี่ยคือแค่ปลดล็อกหากว่าสส.ตกลงเลือกนายกกันไม่ได้คือปลดเปิดประตูให้มีการเสนอชื่อคนจากข้างนอกได้แต่เขาก็จะยังไม่ได้มาโหวตด้วยอยู่ดีนะคะจะต้องกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรโหวตอยู่ดีเพราะฉะนั้นในรายละเอียดจริงๆตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตราที่มันพันเกี่ยวกับการเลือกนายกเนี่ยไม่ได้มีแค่272ค่ะมันมีมาตรา88มาตรา88ที่เป็นมาตราปกติแล้วบอกว่าให้สภาผู้แทนราษฎรโหวตเลือกนายกมีมาตรา159ที่มีการพูดถึงดีเทลอื่นๆนะคะบอกว่าให้เป็นการทำการนี้ที่ประชุมร่วมนายกต้องมาจากบัญชีรายชื่อแล้วก็มีมาตรา272ซึ่งมันเป็นแค่บทเฉพาะการบทเฉพาะการคือให้5ปีเนี่ยสว.กับสส.มารวมกันเลือกนายกคราวนี้เราขอปลดแค่ตรงนี้เองดังนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี้ต่อเนื่องจากของไอทีมที่มีการตอบประเด็นว่ามันผ่านประชามติมาแล้วแล้วทำไมจะมาแก้เนี่ยก็ต้องขอบอกว่าในประชามติที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็รับมาตรา88มาด้วยที่บอกว่าถ้าโดยสภาวะปกติเนี่ยให้สภาผู้แทนราษฎรหรือแค่ส.ส.เนี่ยโหวตเลือกนายกแต่มันมีมาตรา272ที่เป็นบทเฉพาะการเท่านี้ที่บอกว่าใน5ปีให้สว.มาร่วมด้วยวันนี้เนี่ยผ่านไป3ปีแล้วใช่ไหมผ่านไป3ปีหลังจากที่เรามีการเลือกตั้งกันเนี่ยค่ะเราไม่ได้ให้เคารพประชามติครั้งนั้นเพราะประชามติครั้งนั้นผลของมันได้ถูกใช้ไปแล้วแต่วันนี้เรากลับมาคุยกันว่าผ่านมา3ปีแล้วเนี่ยมาทบทวนกันหน่อยไหมแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายถ้าเกิดว่ารัฐสภาบอกว่าไม่เอาด้วยมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ารัฐสภาบอกว่าเอาด้วยนั่นคือเสียงจากตัวแทนตามที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้แล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะดังนั้นก็สองส่วนที่ย้ำในรอบนี้ก็คือที่คงวรรคสองไว้ก็เพื่อให้มีทางออกเผื่อฉุกเฉิน
แต่สวก็ไม่ได้มาลดโหวตเรื่องนายกอยู่ดีนะคะส่วนประเด็นว่ามันผ่านประชามติมาแล้วเราจะมาแก้ได้ยังไงก็ต้องอย่างนี้ค่ะกฎหมายทุกฉบับมีการผ่านสภาหรือผ่านประชามติมาแล้วหมดแต่ถึงเวลาเมื่อเวลาผ่านไปอะไรที่มันไม่เข้ากับบริบทปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงถามว่าวันนี้มีความจำเป็นอะไรต้องให้สวมาร่วมโหวตถ้าตอบเหตุผลไม่ได้ก็แปลว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปคำถามต่อไปนะครับชี้แจงนิดนึงว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายท้ายของการเสวนาเนี่ยจะมีการให้เปิดคำถามนะครับเปิดฟลอร์สำหรับใครที่อยากจะถามมีคำถามบ้างแล้วสงสัยเรื่องนี้จำตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เตรียมคำถามไว้ได้นะครับหรือว่าคนที่ฟังจากทางไลฟ์อยู่นะครับก็พิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับคำถามต่อไปครับเมื่อกี้เนี่ยเราฟังมาแล้วไปเป็นยังไงบ้างตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอีกไม่รู้ล่ะว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ทราบไม่แน่ใจว่าการอภิปรายรอบต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ว่ามองอย่างไรว่าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวะทางการเมืองจังหวะเวลานะครับหรือตัวเนื้อหาว่าการแก้ไขที่เกิดขึ้นนี้จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรครับอยากเริ่มที่พี่ป๋องก่อนเลยครับสำคัญมากเลยอ่ะแต่ว่ากลัวคนไม่สนใจนะครับ อย่างที่เล่าไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสว.เขาก็ไม่เคยอธิบายได้ว่าทำไมตัวเองควรจะมีอำนาจเรื่องนายกแต่เวลาอภิปรายเขาก็อภิปรายสเปกสปะออกไปนอกเรื่องนะครับแล้วพอมาถึงร่างฉบับยกเลิก272ของคุณโบเนี่ยพอคือเป็นข้อเสนอขั้นต่ำมากๆจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคุณโบอยากจะเสนอยกเลิกอะไรแก้ไขอะไรเยอะกว่านี้เยอะนะฮะยกเลิกฉบับเขียนใหม่อะไรที่เป็นข้อเสนอเยอะแยะใช่ไหมฮะยกเลิกก็เขียนรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ประชาชนที่เป็นเป้าหมายระยะไกลแต่เสนอไปแล้วก็คือรอบแรกเขาไม่รับงั้นนี่เอาต่ำสุดเลยขอแค่พวกคุณน่ะอย่ายุ่งกับการเลือกนายกครั้งหน้าที่จะถึงแค่นี้แล้วเราเชื่อว่าเขาให้เหตุผลโต้แย้งไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอภิปรายและลงมติที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงสำคัญมากว่าไหนแล้วมึงจะว่าแล้วถ้ามึงพูดอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีอะไรจะอ้างไม่มีอะไรจะตอบโต้แล้วเนี่ยเราจะกล้าหวนไปรับไหมแล้วจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะครับก็ให้มันรู้ไปว่าสว.ลงมติไม่รับเรื่องที่ตัดอำนาจตัวเองหรือเรื่องอื่นเอาไว้ว่าเคลียร์ไปหมดเลยเหลือเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยวัดกันว่าคุณด้านมากแค่ไหนที่ด้านมากกับด้านมากแล้วแต่มากแค่ไหนนะฮะอะไรนะโอเคทีนี้ปัญหาก็คือว่าความยุ่งยากปวดหัวของสภาคือว่าไม่รู้จะเมื่อไหร่นะฮะอย่างวันที่ผมไปนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญผมเนี่ยคือโทรมาวันนั้นก็ได้เลยไม่มีเรื่องอื่นละไม่ต้องเลื่อนของจริงก็เหมือนกันนะไม่มีเลื่อนตอนที่เสนอร่างกฎอาวุธคสช.เนี่ยเลื่อนสัปดาห์หนึ่งคือโทรมาแล้วไปนั่งรอหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้สัปดาห์หน้าได้ใช่ไหมครับแต่อย่างของยกเลิก272เนี่ยจริงๆมันต้องเข้าสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมฮะคือตามคีย์บอกมันอยู่สัปดาห์ที่แล้วแหละแล้วก็พิจารณาไม่เสร็จเรื่องร่างพรบตำรวจก็มาสัปดาห์ที่ผ่านมาประชุม2วันก็ร่างพรบตำรวจอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่เสร็จพอมันไม่เสร็จเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้ร่างแก้ตำรวจเนี่ยจะได้วันไหนสัปดาห์หน้าจะได้ไหมถ้าดูร่างตำรวจมีเป็นร้อยมาตราก็ยังไม่เสร็จแล้วมึงจะพิจารณาร่างตำรวจไป3เดือนเลยมั้ยก็ไม่แน่เพราะไม่ได้พูดจริงๆมันเยอะมากถ้าคุณพิจารณาร่างตำรวจไป3เดือนร่างนี้ไม่ได้เข้าแล้วสมัยประชุมหน้าสมัยประชุมหน้าเหลือกี่วันมันก็จะหมดอายุแล้วประมาณเนี้ยกลายเป็นว่านี่เกมถ่วงหรือเปล่าคือสมมติว่าร่างนี้เข้าเร็วสมมติผ่านนะฮะสมมติเขาไม่กล้าโหวตไม่ผ่านเขาอธิบายไม่ได้สมมติผ่านมันยังต้องมีกระบวนการไปแก้ไขและประกาศใช้และลงพระบรมราชโองการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกนานอ่ะอีกหลายเดือนอ่ะสมมติว่าผ่านสัปดาห์ที่ผ่านนายนะกว่าจะได้ประกาศใช้เนี่ยทันเลือกตั้งหน้าหรือเปล่ายังลุ้นเลยนะครับแต่ที่พอคุณพิจารณาร่างพรบตำรวจ2สัปดาห์แล้วไม่เสร็จและสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปก็น่าจะไม่เสร็จเนี่ยกลายเป็นว่านี้ไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่แล้วพอไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่ต่อให้ผ่านมันก็จะมีเกมว่าผ่านได้ยกมือให้ผ่านเลยแต่ประกาศใช้ไม่ทันเลือกตั้งหน้าก่อนสว.ยังมีอำนาจอยู่อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นประเด็นครับเพราะงั้นการที่มันจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าได้เร็วหรือไม่เร็วเป็นเกณฑ์การเมืองที่สำคัญด้วยครับจริงๆคิวตอนนี้เนี่ยมันคือพรบ.คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับที่ตอนนี้พิจารณาได้ก็2อาทิตย์แล้ว
4วันเต็มๆนะครับได้ประมาณครึ่งล้านนะครับแล้วก็ยังมีพรบ.พรรคการเมืองพรบ.ส.ส.กฎหมายลูกอีกนะครับยังต้องเจาะคิวรอแล้วถึงจะมาเป็นแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้อีกว่ามันจะเข้าถึงตอนไหนเพราะฉะนั้นมาต่อที่พี่ติดกับคำถามเดียวกันรอบรองยังไงครับก็ผมคิดว่าจุดยืนก็คือชัดก็คือว่าทำให้ร่างกายได้รับการพิจารณาเร็วที่สุดนะครับทีนี้ถามว่าผลจะออกเป็นยังไงเนี่ยคือก็ผมคิดว่าเราก็ทำงานมาสักพักนึงในการพยายามจะตอบทุกข้อสงสัยและพยายามหักล้างทุกเหตุผลที่สวใช้ในการคงไว้ในมาตรา32แต่ทีนี้ก็ด้วยความเปรี้ยวของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันทำให้มันไม่สามารถแก้มาตราได้เลยถ้าเกิดว่าสวไม่ถึง84คนเห็นชอบด้วยผมก็ใจว่าถึงแม้เขาอยู่มาไม่มาคัดค้านเนี่ยก็เท่ากันค่าเท่ากันเพราะว่ามันกฎหมายมันเขียนว่าต้องได้1/3ของทั้งหมดที่มีอยู่ใช่ไหมครับมันเขาจะอยู่บ้านหรือว่ามาโหวตคัดค้านเนี่ยก็ผลเท่ากันทีนี้ผมคิดว่าแน่นอนถามว่าทางออกเป็นยังไงบ้างหรือว่าฉากทัศน์ซีนาริโอที่มันจะเกิดขึ้นดีที่สุดก็คือว่ามีการยกเลิก2/2จริงนะครับแล้วมันก็จะทำให้คืนความหมายที่สมบูรณ์ให้กับการเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งประชาชนทุกคนมีหนึ่งเสียงจริงว่าใครจะเป็นนายกไม่ใช่ว่าสวคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับประชาชน70คนรวมกันสว250คนมีเสียงเท่ากับประชาชน17ล้านคนรวมกันนะวันนี้คิดตามตัวเลขไม่ได้ใส่ความรู้สึกอารมณ์อะไรเข้าไปเลยนะครับอันนี้คือดีสุดแล้วก็คือว่าผ่านในเชิงกฎหมายนะครับแล้วก็2/2ยกเลิกก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าคืนความหมายความเป็นธรรมที่สมบูรณ์ให้กับการเลือกตั้งแต่ถึงแม้ไม่ผ่านเนี่ยผมคิดว่าร่างนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าถึงแม้วันนั้นสวไม่เห็นชอบกันโคลราชนี้ถูกปักตกไปในเชิงกฎหมายแต่ว่าถ้าทีมผู้ชี้แจงสามารถรณรงค์เรื่องนี้ไม่ได้สื่อสารกับแค่สมาชิกรัฐสภาแต่ใช้เวทีสภาในการสื่อสารกับประชาชนผมคิดว่าถ้าประชาชนตื่นตัวเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าสวจะยังคงมีมาตรา272ให้อำนาจตัวเองเลือกนายกอยู่ในเชิงนิติในแต่ในเชิงปฏิบัติในเชิงพฤติการผมคิดว่าหลังการเลือกตั้งเขาไม่กล้าแสดงหน้าก็คือว่าถ้าประชาชนจากการรณรงค์ร่างนี้นะครับเราทำหน้าที่การสื่อสารได้ดีประชาชนเข้าใจเรื่องนี้นะครับถึงแม้กฎหมายไม่เปลี่ยนนะครับถึงแม้สวจะคงมีหน้าอยู่ในเชิงกฎหมายแต่ว่าถ้ามีพรรคการเมืองสามารถรวมตัวกันได้เสียงอย่างท่วมท้นเกิน250หรือว่าเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรผมคิดว่าแรงกดดันจากภาคประชาชนจะทำให้สวไม่กล้าหวังว่าไม่กล้ามาขัดกับจิตตระหนกตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทีมผู้ชี้แจงว่าแน่นอนเป้าหมายที่ดีสุดคือให้กฎหมายผ่านนะครับแต่ว่าถึงแม้กฎหมายไม่ผ่านเนี่ยผมว่าเป้าหมายรองลงมาที่เราต้องช่วยกันครับจริงๆไม่ใช่ผู้ดีใจหรอกก็เป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนในการสร้างความเข้าใจความผิดตัวเรื่องนี้เพื่อที่ว่าไม่สามารถที่สวไม่สามารถใช้อำนาจในเชิงปฏิบัติได้จริงๆนะครับแต่ถือว่าไปตรงนั้นแล้วนะครับผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว เราได้นายกที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจและการแก้ปัญหาก็ยังไม่เสร็จนะครับในต้องอย่างนะผมคิดว่าที่ผมเคยพูดไปในหลายทีคือว่ามันเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนในรูปแก้หลายมาตราคือนอกจาก272เนี่ยมันก็มีมาตราอื่นที่เป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นทำให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมันรัดกุมขึ้นนะครับหรือว่าการทำให้สถาบันการเมืองต่างมันมีความตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือว่าองค์กรอิสระสารรูนมีกระบวนการที่มาที่มีความเป็นกลางมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ในสเต็ปที่2ขั้นตอนที่2คือการแรกฉบับที่มีที่มากระบวนการที่ประชาชนส่วนร่วมผ่านสสรที่มาการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับรวมถึงการมีฉบับใหม่ที่มีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลทุกคนรู้มาตรฐานด้วยครับก็คิดว่าอันนี้เป็นภารกิจที่ไม่สามารถสำเร็จได้จากแค่การเลือกตั้งเดียวนะครับ2/2เป็นกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับของภารกิจการแก้รัฐธรรมนูญก็คิดว่าต้องไปกันต่อแล้วก็โยนไอเดียไว้แล้วกันเผื่อว่ามีภาคประชาชนที่ฟังอยู่คิดว่าอีกอันที่สำคัญมากคือภาคประชาชนนอกจากเริ่ม2/2แล้วเนี่ยอีกอันที่อยากจะฝากก็จะทำให้เราต้องคุยกับสวเลยนะครับคือยื่นรายชื่อล่ารายชื่อเพื่อยื่นไปสู่ครม.แล้วตอนนี้มันมีครม.ตัวใหม่ออกมาครม.ประชามติที่ทำให้ประชาชนเนี่ยนอกจากการยื่นกฎหมายไปสู่สภาแล้วหรือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่สภาแล้วเนี่ยสามารถรวมท่านรายชื่อนะครับเพื่อยื่นเสนอให้ครม.จัดทำประชามติในหัวข้อใดๆก็ตามได้นะครับและผมอยากเสนอว่าถ้าใครมองแรงนะครับสามารถขับเคลื่อนต่อภาคประชาชนได้เนี่ยรวมท่านรายชื่อเสนอให้ครม.จัดทำประชามติถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งนะผมคิดว่าไอช่องทางเนี้ยมันไม่ต้องเลือกระหว่าง2/2แบบนี้มาทำทั้งคู่ได้แต่ช่องทางเนี้ยผมว่ามันมีเหตุผลที่มารับรองตรงนี้สามอย่างอย่างแรกคือทำไม่ต้องฝืนสวเลยนะครับคือสวที่การไม่เป็นสำคัญแล้วข้อนี้ไปที่ครม.โดยตรงนะครับอย่างที่สองเนี่ยความจริงการทำตรงเนี้ย
มันคือการทำตามกระบวนการที่ส.ส.สารรัฐบาลและสารรัฐธรรมนูญก็เห็นชอบแล้วนะครับเพราะถ้าจำได้สองรัฐบาลเคยเสนอให้มีการตั้งสสร.มาร่างฉบับใหม่แล้วก็ไปหยิบยกคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมาอ้างว่าทำไม่ได้ในวาระสามจนกระทั่งมีการจัดทำนั้นการไปช่องทางนี้คือการถ้าเรียกวิธีนี้คือการเป็นเด็กดีตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและการตีความสสร.รัฐบาลเลยนะครับอันนี้ก็แบบพอดีคนเราสุดๆแล้วนะครับที่จะไปในเวนี้เพราะว่าอย่างฝั่งผมตีความความไม่ใส่สารรุ่นก็ยืนยันว่าความจริงมันกระทำได้เลยไม่ว่าจะสารพิจารณ์นะครับแล้วก็ประเด็นที่สามผมคิดว่ามันเป็นการโยนความรับผิดชอบซึ่งถูกต้องแล้วไปที่นายกรัฐมนตรีนะครับหลายครั้งเนี่ยเวลาเราฟังคำพูดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันอาจจะทำให้เราหลงคิดว่าเรากำลังอยู่ในระบบประธานาธิบดีนะเพราะพลเอกประยุทธ์จะพูดเสมอว่าเรื่องแก้ปัญหาเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของนิติบัญญัติก็อยู่ฝั่งคือไม่ใช่นะครับเราอยู่ในระบบรัฐสภาระบบรัฐสภาเนี่ยรัฐบาลมีที่มาจากฝั่งนิติบัญญัติมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะครับทุกประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาเป็นแบบนี้สหราชอาณาจักรก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกในฐานะของนักการบริหารที่มีที่มาจากฝั่งนิติบัญญัติไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาได้นะครับแต่พลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาลอยตัวอยู่ปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับทำให้เนี่ยครับสภาก็ล่มอยู่เรื่อยๆเพราะว่าฝ่ายบริหารไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาแล้วพลเอกประยุทธ์เองก็เคยประกาศ12นโยบายเร่งด่วนในสภาซึ่งหนึ่งในนั้นคือการแก้รัฐธรรมนูญมาถึงวันนี้เนี่ยก็มีแค่การแก้เรื่องระบบเลือกตั้งผมก็เชื่อว่าไม่ได้เป็นเจตนาหลักที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าแก้เรื่องระบบเลือกตั้งแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแต่ก็พยายามจะพิมพ์ขอเพราะฉะนั้นเลยอยากจะนะครับถ้ารวบรวมให้หมดในชื่อไปที่ครม.ได้เนี่ยนอกจากจะไม่ต้องไปพูดถึงสว.แล้วนอกจากเป็นการเดินตามแนวทางที่สสรัฐบาลและสารรัฐธรรมนูญเคยวิจารณ์มาแล้วเนี่ยมันยังเป็นการย้อนกลับไปถามพลเอกประยุทธ์ด้วยว่าสิ่งที่คุณเคยแถลงไว้กับรัฐสภาว่าจะแก้รัฐธรรมนูญนโยบายได้ดูรัฐบาลเนี่ยคุณจะรับผิดชอบคำพูดคุณไหมนะเพราะว่ามารัฐบาลคุณก็กำลังจะหมดแล้วนะถ้าไม่ทำตอนนี้และคุณแถลงไว้ตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณวางแผนจะทำตอนไหนครับมาที่คุณโบแล้วกันครับคนที่เป็นผู้เสนอนะครับแล้วก็จะไปชี้แจงด้วยใช่ไหมครับในสภามีวางแผนไว้อย่างไรบ้างแล้วก็ต้องมีสถานการณ์ว่าจะเป็นค่ะผู้ชี้แจงหลักจะเป็นอาจารย์สมชายศรีสุภิยากรนะคะแล้วก็โบก็เป็นหนึ่งในอีก4คนที่จะไปร่วมนั่งรอตอบคำถามเราคิดว่าการชี้แจงในรอบนี้เราหวังว่าคนจะดูเยอะๆเพราะมันน่าจะสั้นมากส่วนที่แก้ไขยาวๆไม่ถึงครึ่งหน้าเลยค่ะเพราะมันคือมาตราเดียวแล้วเป็นมาตราเดียวที่ถูกตัดออกไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันคือเส้นเรื่องที่ต่อเนื่องกันจากที่ทั้งสองกลุ่มเคยเสนอมาก่อนแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ทางป่าไก่ตินบอกแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกที่จะตอบในเรื่องการแก้ม.2.72เพราะปัญหาเหตุผลมาตอบไม่ได้เป็นหายากมากก็เลยไปตอบในมาตราอื่นๆแต่ครั้งนี้มันคือล็อกแล้วก็มีอย่างเดียวคือต้องตอบเรื่องนี้เท่านั้นมันไม่มีเรื่องอื่นให้พูดหรือไม่ก็คือไม่พูดเลยซึ่งถ้ามันไม่พูดเลยมันก็จะเป็นการที่เราชี้แจงฝ่ายเดียวหมายความว่าอาจจะฟังจากสมชัย10นาทีจบแล้วก็หมดเลยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็อย่างที่เมื่อกี้มีเป่าก็บอกมันก็จะทำให้ประชาชนได้เห็นว่าตกลงเรื่องนี้มันไม่มีคำตอบนะจริงๆอีกตัวละครหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงอ่ะคือคนที่หลายๆฝ่ายก็มองว่าน่าจะขู่เสียงสวได้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นคนที่แต่งตั้ง250คนนี้ขึ้นมาเองจริงๆถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ส่งสัญญาณถึงทั้ง250คนด้วยวิธีการอะไรก็ตามว่าไฟเขียวนะเรื่องนี้ปลดได้เพราะว่าผมไม่ต้องการใช้คุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คงจะทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นได้มากดังนั้นจริงๆแล้วคนที่เราจะต้องคุยด้วยคือพลเอกประยุทธ์เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนเราคงไม่สามารถไปนั่งหายแล้วก็เข้าไปดูที่ตรงเนี้ยหรือจริงๆเราก็น่าจะรอเหมือนกันนะอาจจะต้องจินตนาการร่วมกันว่าถ้าวันนี้ประชาชนพูดกับพลเอกประยุทธ์ได้โดยตรงเนี่ยเราจะพูดว่าอะไรเราคงจะบอกว่าอยากให้ท่านได้มั่นใจในตัวเองแล้วก็สิ่งที่สะสมมาตลอดเกือบ8ปีว่าถ้ามีแค่นี้ก็ไม่ได้แน่ๆว่าถ้าคิดว่าที่ทำมาตลอดเนี่ยดีแล้วเนี่ยประชาชนคงไม่มีปัญหามาที่จะเลือกให้ท่านอยู่ต่อไปโดยไม่ต้องเอาเสียงสว.มาเป็นกระเป๋าสำรองเพื่อที่จะเสียช่วยและถ้าเป็นแบบนั้นถ้าชนะการเลือกตั้งมาก็จะได้อยู่ในตำแหน่งต่ออย่างสง่างามแต่ถ้าไม่เนี่ยอย่าได้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสสเขาก็เลือกกันก่อนแล้วสวมาเป็นแค่ตัวเสริมสวก็คงเคารพเสียงสสน่ะเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นการที่มี250เสียงตัวอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันมีผลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของพรรคการเมืองขนาดกลางว่าจะไปฝั่งไหนดีว่า
จะอยู่กับพลเอกประยุทธ์หรือจะไปอยู่กับอีกฝ่ายนึงที่เขาอาจจะได้เสียงมาเป็นอันดับ2ซึ่งจะเป็นใครเราไม่รู้หรอกใช่ไหมเราต้องเคารพในการตัดสินใจของประชาชนแต่ถามว่าการมีสว250เสียงมีผลต่อการตัดสินใจนั้นมั้ยมีแน่ๆเพราะถ้าเขารู้ว่าฝ่ายนึงมีอยู่แล้ว250เนี่ยเขาก็รู้ว่าถ้าไปทางเนี้ยมันง่ายเป็นรัฐบาลได้ชัวร์หรือต่อให้ถึงคุณจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นประมาณเสียงข้างน้อยมันจะบริหารประเทศได้หรอก็อย่าลืมว่าการสอยงูเห่ามันไม่ใช่เรื่องยากถูกไหมถ้าได้เป็นรัฐบาลชัวร์แล้วเนี่ยจะเอาส.ส.มาเติมอีกกี่คนเนี่ยก็เอามาได้แล้วถามว่าพรรคการเมืองขนาดกลางเหล่านั้นเขาผิดไหมถ้าเขาจะเลือกตัดสินใจทางการเมืองแบบนี้ก็ต้องตอบแฝงว่ามันก็ไม่ได้ผิดเพราะมันก็คือการเล่นตามกติกาพรรคการเมืองทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาลทั้งสิ้นเพราะเวลาหาเสียงเขาเสนอนโยบายถ้าเขาไม่อยากจะเอานโยบายนั้นไปปฏิบัติเขาจะไปหาเสียงทำไมดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การไปโจมตีว่าพรรคการเมืองไหนจะเลือกไปอยู่ฝั่งไหนเพราะมันควรจะเคารพกันสิ่งที่เราต้องทำคือการทำสนามให้เป็นปกติและวิธีเดียวในการทำสนามให้เป็นปกติที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดและสำคัญที่สุดก่อนที่จะไปดูรายละเอียดย่อยอื่นก็คือการตัดอำนาจสว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันมันก็จะเข้าวาระก็อยากจะให้เป็นเสียงเดียวกันในตรงนี้ค่ะเพราะถ้าเกิดว่ามันมีการไม่โฟกัสไม่ล็อกเป้าก็มันก็จะเสียงมันจะไม่ชัดเราอยากให้เสียงชัดก่อนเราจะชนะโหวตไม่ชนะโหวตยังไงเสียงที่ชัดนั้นเนี่ยทุกคนได้ยินพร้อมกันและจะมีผลในอนาคตข้างหน้าครับจริงๆเนี่ยมีคนทางบ้านถามมานิดหน่อยนะครับว่าผลทางแบบกระบวนการต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันผ่านวาระหนึ่งรับหลักการเข้าไปก็จะมีวาระสองชั้นกรรมธิการตั้งกรรมธิการขึ้นมาแล้วก็ผ่านวาระสามซึ่งก็คือเป็นขั้นรับรองขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าทั้งสองสภายกให้นะครับก็จะเป็นการถวายทุนเล่าให้โรงพยาบาลประมาณที่ไทยก็ประกาศใช้นะครับแต่ทีนี้มันก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือว่าหากมันมีเกณฑ์ถ่วงเวลาเกิดขึ้นคุณยกผ่านที่บอกพูดจริงแล้วว่าเกณฑ์ถ่วงเวลาจนกระทั่งมันยุบสภาไปก่อนอะไรก็แล้วแต่หมดวาระเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าร่างก็จะตกไปถูกไหมครับว่าขอตอบเร็วๆตรงนี้ก่อนได้ไหมคะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่ากังวลยังไม่อยากให้กังวลเนื่องจากตอนนี้มันต่อคิวแล้วมันต่อคิวจากพรบ.ตำรวจมันต่อคิวจากพรบ.พักการเมืองใช่ไหมแล้วมันก็จะถึงอันนี้แล้วนะคะดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นอกจากว่าพลเอกประยุทธ์จะเปลี่ยนใจยุบสภาในวันสองวันอะไรเห็นไหมมันจะได้รับการพิจารณาแน่นอนแล้วด้วยความซักของไอ้ของร่างเนี้ยค่ะมันไม่มีทางที่จะทำได้ทันดังนั้นเราก็คิดว่าเสริมเพียงนิดนึงคือผมคิดว่าข้อกังวลว่าร่างจะถูกตกกันไปถ้าเกิดว่าสภาสมมติถูกพ่วงเวลาแล้วยุบสภาผมว่านี่เข้าใจว่าไม่ต้องกังวลถ้าผมจำไม่ผิดพรบ.เข้าชื่อใหม่เนี่ยเขียนไว้ว่าถ้าผู้เสนอมาตัวแทนผู้เสนอยืนยันว่ายังอยากจะเสนอร่างเดิมให้กับรัฐบาลชุดใหม่หรือว่าสภาชุดใหม่ก็คือทำได้แต่ต้องกังวลเพราะมันจะไม่มีผลแล้วใช่ใช่คือมันข้อกังวลไม่ใช่ว่าจะยืนยันร่างไม่ได้ข้อกังวลคือมันจะมีการเลือกตั้งมันจะมีการเลือกตั้งก่อนมีการเลือกนายกก่อนที่อำนาจของนายกจะตัดสินใจใช่คืออันนั้นคือข้อกังวลแต่ผมบอกว่าสำคัญมากว่าถึงแม้ผลมันได้ผ่านถึงแม้ถึงทุนเนี่ยไอ้ความถึงตัวสังคมเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นการกดดันที่ทำให้สว.ไม่กล้าเข้ามีบทบาทในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลทางการเมืองที่มาจากประชาชนครับจริงๆมีเราพูดกันมาหลายฉากคัดนะเนาะแต่ว่าอีกหนึ่งความเป็นไปได้เนี่ยก็คือว่าสมมตินะครับสมมติเลยว่าร่างนี้สว.ไม่ยกให้นะครับแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยฝ่ายที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีคะแนนในส.ส.เนี่ยมากกว่า250รวมกันมากกว่า250แต่ส.ว.ยืนยันว่าจะโหวตให้พลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมมองเหตุการณ์แบบนี้ว่าอย่างไรครับสถานการณ์เช่นนี้เราการเมืองไทยจะเดินไปทางไหนแล้วก็เราจะไปสู่ทางตันหรือเปล่าคือผมว่าอย่างแรกเรามันฉากทัศน์นั้นมีหลาย assumption หรือหลายสมมติฐานอยู่อย่างแรกคือสมมติฐานว่าพลเอกประยุทธ์จะสนับสนุนเป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่อาจจะจบตรงที่รอบนี้ก็ได้นะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงผมเสนอตัวแล้วแล้วกลายเป็นว่ามีถ้าสรุปสัญญาของเพก็คือว่าพรรคการเมืองหรือว่าสองพรรคการเมืองที่ปฏิเสธเป็นผู้นายกรวมตัวกันได้มากกว่า250คือเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรตามหลักการคือจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ต่ำกว่า375ใช่ไหมครับก็คือครึ่งหนึ่งของรัฐสภารวมกันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสวบวกกับสสเสียงข้างน้อยสามารถถูกเพื่อเป็นนายกได้ตามมาตรา372แต่ว่าแทนที่ความจริงได้เสียงข้างน้อยของสภาผู้แทนราษฎรจะเกิดทางตันไหมผมว่ามันก็จะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าถึงแม้สวจะดึงดันทำแบบนั้นนะครับก็คือว่ารวม250เสียงสวกับสสเสียงข้างน้อยแล้วก็การเป็นยุทธเป็นนายกนะครับแล้วก็มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยการผ่านกฎหมายอะไรจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นผ่านสวก็มาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีเสียงเกิดขึ้นของผ่านแต่สิ่งที่มันน่ากังวลแล้วก็จะสื่อเนื่องกับประเด็นที่คุณโบพูดเมื่อสักครู่ก็คือว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นคือซีเควนซ์หรือลำดับขั้นตอนมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าสวยืนยันว่าจะเลือกพลเอกประยุทธ์มีสสเสียงข้างน้อยผมจะพักพลังชาติให้เป็นกันอยู่นะครับยืนยันว่าเสนอเป็นนายกพอพักการเมืองขนาดกลางเห็นว่ายังไงก็เสนอชื่อคนอื่นเป็นนายกไม่ได้เป็นนายประยุทธ์ก็ต้องเป็นนายกพักขนาดกลางบางพักที่ไม่พร้อมจะต่อสู้ไปกับพักที่ปฏิเสธเป็นประยุทธ์อย่างหนักแน่นเนี่ยก็จะวิ่งเข้าหาพลเอกประยุทธ์ว่าถ้างั้นจะขอมาเป็นรัฐบาลอันนี้คือปัญหาก็คือว่าพอลำดับขั้นตอนเป็นเช่นนี้เนี่ยถึงแม้ใช่ครับคือถ้าพักที่พลเอกประยุทธ์ดูแลโดยตรงอยู่หรือว่าเป็นแคนดิเดตเนี่ยถึงแม้จะไม่สามารถรวบรวมเสียงสสเกินครึ่งได้ณตอนแรกแต่ว่าถ้าสวครั้งจุดก็เป็นนายกอยู่เนี่ยมันจะใช้กลไกเนี่ยในการบีบให้พรรคขนาดกลางเนี่ยเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็โดยทำให้ตอนนี้มันจะมีข้อโต้แย้งหนึ่งว่าให้พลเอกประยุทธ์ก็ได้สสรัฐบาลก็เกินครึ่งหนึ่งสี่เขาก็ชอบทำสี่นะครับคือมันจะพูดอย่างนั้นก็ไม่เชิงเพราะว่าใช่ตอนนี้ก็ได้สสเกินครึ่งของการร่างก็จริงแต่ที่ได้มาก็เพราะว่ามีสว250คนในกระเป๋าที่คำจุดนี้อยู่ทำให้สามารถดึงเขาเข้ามาได้ประเด็นสำคัญนั้นผมคิดว่าการออกถ้าประชาชนฟังแล้วรู้สึกหมดหวังตายแล้วจะเกิดอย่างนี้ทำไงดีเนี่ยสมมติว่าร่างของโน272ไม่ผ่านด้วยเนี่ยก็ต้องเลือกพรรคการเมืองที่ท่านไว้วางใจนะครับว่ายังไงจะไม่ไปเข้าร่วมกับรัฐบาลที่มีการสืบทอดอำนาจให้ท่วมท้นและเกิด275เสียงครับพอรวมไปแล้วเกิด275เนี่ยยังไงสวก็มาครั้งนี้ไม่ได้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญแล้วก็เป็นคำถามสำคัญที่ต้องถามทุกพรรคการเมืองกันว่าจริงๆคืออะไรครับเป็นที่พี่เป๋าครับฉากกระทัดแบบพี่เป๋าจะเป็นยังไงครับก็เพี้ยนนะผมคิดว่าขอบคุณจริงที่พูดตัวเลขแทนที่เกียรติพูดก็เลยอยู่ในที่พูดเลยด้วยจริงๆเก่งเลยถ้าจริงๆที่ผมอยากเห็นเลยนะแต่ผมคิดว่าผมไม่เห็นหรอกก็คือว่าพรรคที่สนับสนุนประยุทธ์หรือเพื่อนประยุทธ์ให้เป็นนายกต่อเนี่ยได้เห็นน้อยมากประมาณสัก30คือถ้าตัดไป25เขาเสนอนายกไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญเขาต้องมีส.ส.ประมาณสัก25ขึ้นไปถึงเริ่มทั้ง30แล้วก็หน้าด้านพอในการไปดูดอะไรไม่รู้มาแล้วก็ใช้เสียงส.ว.รวมกันจนเป็นนายกได้ผมว่าวันนั้นเนี่ยพลังเราจะมากพอคือสังคมประชาชนที่วันนี้อีกนอแลนด์วันนี้รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่วันนี้รู้สึกว่าหรือรู้สึกว่าเรื่องใหญ่คงไม่ทำอะไรหรอกเนี่ยมันจะไม่ทำอะไรไม่ได้นะฮะคือความเลวร้ายต่อๆกันที่เขาทำมาเนี่ยมันก่อให้เกิดปี6364นะฮะคือถ้าเขาเป็นผู้จัดการที่ดีนะครับถ้าเขาไม่มีไม่ยึดองค์กรอิสระไว้ในมือไม่โกงระบบเลือกตั้งไม่ตั้งสวมาเองเนี่ยภาพแบบปี6364ไม่เกิดนะครับแล้วหลังจากเกิดปี6364มาเนี่ยความตื่นตัวในสังคมไทยต่อเรื่องต่างๆมันก็ขยับไปมากนะครับแล้วถ้ามึงหนักกว่าเดิมทีอ่ะผมว่าบ้านเมืองมันก็จะไปไกลกว่าเดิมก็สนุกดีฮะคือโอเคอ่ะคือเป็นนายกมันก็เครียดอ่ะก็หวยก็ตึกอ่ะมันจะร้องไห้น้องๆก็หนีอยู่ต่างประเทศกันแต่ผมก็อยากเห็นนะว่าเราตื่นตัวกว่านี้ได้อีกเราตระหนักกว่านี้ได้อีกเราลุกขึ้นมาสู้มากกว่านี้ได้อีกนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดผมคิดว่าประยุทธ์รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไปไม่ไหวแต่ในการลองจากประยุทธ์เป็นประวิตรก็รู้ว่าประวิตรก็ไปไม่ไหวตอนนี้เขากำลังคิดหนักเลยนะในฝ่ายที่ไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเนี่ยว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเขาจะเอาอย่างไรตอนนี้ตัวละครเขามีเยอะมากตั้งแต่พลังประชารัฐประชาธิปัตย์พรรคกล้าพรรคไทยพักดีสี่ตัวนี้ผมคิดว่าเป็นสี่ตัวที่เราจะได้เห็นหน้ากันอยู่บ้างนะฮะร
รวมพลังประชาชาติไทยสุเทพไม่รู้รวมพลังประชาชาติไทยไม่รู้จะเป็นยังไงต่อเศรษฐกิจไทยธรรมนัสสร้างอนาคตไทยสมคิดจารุสิงห์พิทักษ์มีอะไรรวมใจรวมไทยสร้างชาติชื่ออะไรวะลืมไปหมดแล้วเนี่ยพรรคพวกเนี้ยมันไม่เป็นรูปแบบนี้หรอกมันไม่ลงสนามก้าวพรรคไปแข่งกันหรอกไม่มีในความเห็นผมนะเดี๋ยวมันจะคิดแผนอะไรบางอย่างเขาไม่ได้โง่เพื่อจะแปลงโฉมก้าวอันนี้ในการเลือกตั้งข้างหน้านะครับแล้วมันจะไม่ง่ายนะถ้าเขาเห็นว่าประยุทธ์ไปไม่ได้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงก็ได้ตัวอย่างเช่นถ้าสว.ลงมติรับร่างยกเลิก272ผมคิดว่าแปลว่าเขาคิดออกคือเขาไม่เอาประยุทธ์แล้วประยุทธ์ไม่เอาแล้วแต่ว่าจะมีตัวละครใหม่และเขารู้ว่าแผนข้างหน้าจะไปยังไงที่จะหาวิธีไปแข่งในสนามเลือกตั้งโดยไม่ต้องมีหน้าสวในการเลือกนายกแต่สวกลุ่มนี้คือสวที่พักดีกับประยุทธ์ถ้าเกิดครับถ้าเกิดสวชุดนี้อยู่และยังมีหน้าเลือกนายกแปลว่าเขาจะเอาประยุทธ์แต่ถ้าสวชุดนี้ยอมตัดหน้าตัวเองแปลว่าเขาคิดแผนใหม่เอาแล้วนะฮะซึ่งก็สนุกดีนะฮะการเมืองไทยเราต้องเห็นอะไรเยอะนะครับอย่าเพิ่งถือไมค์ขึ้นมาผมขอพูดอะไรนิดนึงสุดท้ายแล้วผมคิดว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจดีคือร่างสมรสเท่าเทียมผ่านวาระหนึ่งในหมายเหตุก่อนว่าเมื่อวาระสองวาระสามไปถึงนั้นเนี่ยมีไม่ดีไม่ได้สมรสเท่าเทียมไม่ได้คู่ชีวิตกันแหละแต่ไม่เป็นไรแต่การที่ร่างสมรสเท่าเทียมเนี่ยถูกเสนอโดยพรรคสีส้มซึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตพรรคสีส้มเยอะนะฮะตอนเสนอตอนแรกเนี่ยพรรคอื่นก็ไม่ได้จะเอาด้วยก็รู้สึกมันสุดโต่งเกินไปนะครับแต่ผ่านมา2ปีกระแสทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้รู้แล้วว่าต้องจับเรื่องนี้แล้วใส่ธงสีลุงเข้าประชุมสภานะฮะซึ่งโอเคผมไม่รู้ว่าจริงๆในใจเขาคิดอะไรเพราะเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแต่ว่าถึงวันนี้กระแสบีบให้เขาต้องทำแบบนี้ซึ่งโอเคบีบให้วิปรัฐบาลแม้จะบอกแล้วว่าจะไม่รับร่างนี้วิปรัฐบาลบอกไม่รับร่างนี้จะรับเฉพาะคู่ชีวิตแต่ได้เสียงส.ส.รัฐบาลมาตั้งเท่าไหร่สมรสเท่าเทียมได้ส.ส.รัฐบาลเท่าไหร่40-50ได้เยอะมากนะฮะประชาธิปัตย์โหวตสวน10กว่าคนภูมิใจไทยโหวตสวน2คนพลังไทยรัฐ2คนไอ้พรรคสุเทพอ่ะจับชื่อไม่ได้ก็ยังโหวตสวน2คนนะฮะพอจังหวะนึงเนี่ย1เหตุผลมันทำงานได้เฮ้ยเหตุผลมันทำงานได้เฮ้ยมันไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีแรงการตกลงกันของวิพนั้นสองเฮ้ยเขาแคร์พอเฮ้ยเขารู้ว่าแม้เขาจะอยู่ฝ่ายประยุทธ์แต่ถ้าเขาจะมีโอกาสไปหาประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ยังพอจะมีที่ยืนในสังคมนี้เขาต้องรับเหตุผลมันทำงานได้และระบอบประชาธิปไตยที่ใช้แรงจากคนเลือกตั้งในการผลักดันเนี่ยมันทำงานได้มันทำให้พลังคำสั่งของวิพรัฐบาลมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างจากสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเรื่องการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้ากระแสสังคมเสียงดังพอถ้าชุดเหตุผลมันยังแข็งแรงมันทำงานได้มันก็มีโอกาสได้เห็นอะไรในประเทศดีมากครับครับอยากจะมาปิดที่คุณโบนะครับก็ในฐานะที่จะต้องเดินเข้าสภาไปภายในเวลาอีกประมาณสักที่สองอาทิตย์นะครับว่าเนี่ยครับซึ่งก็อยากจะฝากอะไรไว้ทั้งกับสังคมแล้วก็ส่งไปเสนอการเมืองสสสวค่ะเป็นการฝากที่เยอะคิดว่ายังไงก็ต้องในช่วงเวลาที่กลไกมันยังทำงานได้ต้องใช้ทุกกลไกที่มีอย่าไปถึงกับหมดหวังแล้วคิดว่าอะไรก็เป็นไปไม่ได้ไปหมดแต่เมื่อถึงเวลาเกิดมันเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็คิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปไม่ได้สูงเนี่ยถึงตอนนั้นก็ขึ้นกระดานใหม่คิดกระดานใหม่แต่เราจะบอกว่าไอ้หมวกหมายที่จะเจอข้างหน้าเรื่องของการแก้272เนี่ยมันสำคัญจริงเพราะถ้าทำให้สนามของการเข้าสู่อำนาจครั้งนี้เป็นปกติไม่ได้นะคะอย่าไปหวังว่าฝ่ายไหนมันจะได้แลนด์สไลด์ถล่มทลายขนาดนั้นมองภาพความเป็นจริงว่าสังคมมีความแตกต่างหลากหลายแล้วก็ถ้าจะว่าไปมันอาจจะขึ้นไปสักไปดังนั้นไอ้ภาวะของการครึ่งแบบนี้ที่มีความคนทางที่ทางซ้ายประมาณนึงขวาประมาณนึงตรงกลางประมาณนึงเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ใช่การถล่มอีกฝ่ายจนกระทั่งเกิดความโกรธเพราะว่ามันไม่จบแต่สิ่งที่เราต้องการคือสถานที่
ให้คนชินกับความเป็นปกติของสนามเลือกตั้งให้คนชินกับความเป็นปกติของสภาซึ่งอย่างที่เปาพูดเมื่อกี้มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นพรบสมรสเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นพรบสุราก้าวหน้าหรือแม้แต่กัญชาเสรีมันคือการผ่านสภาไปแบบมีเสียงของทั้งสองฝ่ายอย่างไม่ได้ปิดปิ่นผ่านไปค่อนข้างจะชัดเจนนะคะดังนั้นสภามันไม่ใช่ที่ที่เขาจะแบ่งเป็นสองฝ่ายตลอดเวลาสภามันเป็นที่ที่มันมีหลายเรื่องมากกว่าเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อะคือเรื่องที่ร่วมมือกันได้แต่ว่าไอ้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันคือเรื่องที่เราเห็นชัดเพราะมันจะออกมาเป็นที่ถกเถียงในสังคมจริงๆมันก็มีหลายเรื่องที่ยังเป็นไปได้แล้วเราก็หวังว่าเรื่องของการปลดอำนาจสวในการโหวตเรื่องนายกจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และจะเป็นเรื่องที่ทำให้ทั้งสังคมเนี่ยกลับมาเชื่อว่าเออเราคุยกันได้เราใช้กลไกรัฐสภาแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีความพยายามอะไรไปทำที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วสายในสายตาประชาชนดูแล้วไม่ปกติเลยอ่ะดูแล้วว่าเสียงของฝ่ายที่เสนอมันสมเหตุสมผลมากแต่ว่าคุณกลับยกมือโหวตในลักษณะที่มันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือประชาชนจะเสื่อมศรัทธาในรัฐสภาในกลไกรัฐสภาแล้วเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยประเทศไม่สงบสุขไม่ราบรื่นจะเดินไปทางไหนก็ติดขัดไปหมดเพราะว่าความเกลียดชังมันก็จะยิ่งยกระดับเพราะว่าคนรู้สึกว่าเออพูดกันดีๆมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าเราจะแพ้ด้วยการที่ในสภาเนี่ยสามารถมีข้อโต้แย้งได้เราแฮปปี้เรายินดีเราเคารพเสียงโหวตอยู่แล้วแต่ถ้าเราแพ้สายตาประชาชนเห็นว่าเอ้ยเหตุผลคุณก็ไม่มีแต่คุณไปโหวตให้เขาตกคุณคิดว่าอารมณ์ของประชาชนจะเป็นยังไงบรรยากาศบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญบางทีสถานการณ์ภายนอกแย่แค่ไหนแต่ถ้าคนในประเทศเนี่ยรู้สึกมั่นใจกับระบบที่เราอยู่ทุกอย่างไปได้นะดูอย่างเรื่องการแก้ปัญหาโควิดก็ได้ไม่มีประเทศไหนแย่น้อยไปกว่าไทยแต่ประเทศที่เขามีความมั่นใจในระบบการบริหารจัดการของเขาเนี่ยเขาผ่านมันไปได้อย่างราบรื่นอย่างสวีเดนเนี่ยเขาปล่อยให้คนติดกันเลยอ่ะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันได้ไหมสุดท้ายเขาจบในที่เดียวกับทุกประเทศเลยแต่ไปได้อย่างราบรื่นไม่ได้จะบอกว่ายุทธศาสตร์ของไทยดีกว่าในการบริหารจัดการสิ่งนี้แต่ความราบรื่นมันเกิดเมื่อทุกคนมั่นใจว่าระบบเนี้ยมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อเสนอเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้272แต่มันคือการใช้โอกาสนี้เพื่อจะบอกสังคมว่าระบบรัฐสภายังแก้ปัญหาบางอย่างร่วมกันได้ครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วก็มุมมองนะครับจากทั้ง3คนที่เคยยื่นและกำลังจะยื่นนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับมาตรา272หรือการจริงสวนะครับรอบต่อไปเนี่ยอยากจะเปิดให้มีการถามคำถามนะครับสำหรับใครที่มีสนใจอยากจะถามคำถามมีแล้วครับหนึ่งท่านนะครับยกมือได้เลยนะครับประเทศก็ต้องอยู่กับบริหารโดยที่เหมือนกับมั
มันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าสอบในสภาผู้แทนราษฎรตกลงกันเลือกนายกจากแคนดิเดตนายกไม่ได้แล้วในรัฐสภาที่ประชุมร่วมกันของสสสวเนี่ยยังไม่ปลดล็อกให้เสนอชื่อคนนอกมาอีกเนี่ยนะคะมันเกิดทางตันแน่นอนคราวนี้พอมันเกิดทางตันตรงนั้นเนี่ยโบไม่มีความรู้มากพอว่าจะไปปลดยังไงแต่ว่าคิดว่ามันต้องมีอยู่นะคะเพราะว่าประเทศของเราอยู่นิ่งๆอยู่แค่ไหนแล้วการนั้นเราเขียนเราพารากราฟนี่ไว้ทำไมครับเพราะว่าเอาพารากราฟนี้มาเนี่ยคือมันก็ไม่มีความมั่นใจว่ามันจะเดินต่อไปได้มันไม่มีออปชั่นว่าไปทางที่หนึ่งไปทางที่สองหรือไปทางที่สามคือพารากราฟนี้ไม่ใช่ประเด็นปัญหาแต่ต้นค่ะเราก็เลยไม่ไปแตะมันเราไปตัดเฉพาะในส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาคือพารากราฟนี้ถ้าไม่มีก็คือไม่มีก็สภาก็เสนอคนใหม่มาเรื่อยๆมันยังเดินต่อได้ไงครับแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยสภามาก็โดนปิดอย่างนี้เนี่ยจะเดินยังไงต่อผมว่ามันก็วนอยู่ในอ่างแล้วประเทศจะเสียหายครับก็ครับผมจริงๆมันก็เป็นเรื่องเป็นแท็กติกทางการเมืองด้วยอย่างนึงนะครับว่าเราจะเลือกที่จะนำเสนอประเด็นไหนแล้วก็ประเด็นไหนที่อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นถูกพูดที่พูดถึงมากสุดเป็นปัญหาใหญ่มากสุดนะครับนี่ก็เป็นแท็กติกหนึ่งของทางตัวสองเทสองนะที่พยายามจะยิงตรงไปที่เรื่องอำนาจสองในการเลือกนายกไปเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพยายามเสริมและเชื่อมสองประเด็นคือเข้าใจข้อมูลของท่านนะครับคือผมคิดว่ามันก็เป็นปัญหาอยู่การคงวางทีพูดที่พูดต่างตรงมีโอกาสที่เป็นปัญหาก็คือว่าสมมติว่าสส500คนพรรคการเมืองที่มีสสในสภาแล้วเนี่ยไม่สามารถตกลงกันได้หรือว่าไม่มีสามารถมีคะแนนนายกคนไหนในบัญชีที่ได้เกินครึ่งการคงอำนาจสวที่ยังมีส่วนในการปลดล็อกผู้เป็นคนนอกบัญชีเนี่ยยังคงมีความอันตรายอยู่เพราะสวใช้เนี้ยเป็นตัวประกันว่าถ้าฉันจะยอมปลดล็อกต่อเมื่อคุณเอาคนที่ชื่อคนเอกประยุทธ์มาเป็นนายกอะไรเงี้ยมันก็มีประเด็นนั้นอยู่ซึ่งผมคิดว่าทางออกที่น่าจะดีที่สุดก็คือการทำให้กระบวนการต่างๆทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ภายในกรอบของทางรัฐสภาเดียวอย่างเช่นเราอาจจะบอกไปเลยว่าใครจะเป็นนายกได้ต้องอยู่ในบัญชีที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองเลือกตั้งหรือเป็นสมาชิกพรรคในรัฐสภาแล้วก็ไม่ต้องมีสวเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อสำคัญที่น่าสนใจที่สุดนะครับแต่เข้าใจพยายามจะเข้าใจกรอบความคิดของผู้เสนอร่างว่าผู้เสนอร่างจริงถ้าให้เขียน22ใหม่ก็คงไม่ได้คงไว้แต่พยายามจะเลือกประเด็นที่สำคัญแต่อาจจะวางกรอบไว้ชัดที่สุดเพื่ออีกข้อโต้แย้งเรื่องอื่นที่ทั้งหมดไม่ได้ซึ่งผมคิดว่าเอาละมันมีการเสนอร่างไปแล้วถ้าร่าง272นี้ผ่านจริงเนี่ยถึงแม้ข้อมูลนี้ยังคงมีอยู่เนี่ยผมคิดว่ายังคงปลดล็อกหลายอย่างได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เชื่อว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยโอกาสที่พรรคการเมืองไม่สามารถเลือกผู้นำหรือว่าเรื่องนายกที่มาเสียชื่อของพรรคการเมืองที่สนับสนุนก็ได้ก็คงจะน้อยมากนะแต่เข้าใจข้อมูลนี้เลยคิดว่าถ้ามีการร่างฉบับใหม่ก็ควรจะมาพิจารณาวัดสองปีแล้วก็ตัดออกไปจริงๆเป็นประเด็นที่ดีมากจะบอกว่ามันมีความหวังที่จะไปแปรยติในชั้นกรรมาธิการนะคะเพราะว่าการจะเอาตรงนี้ออกไปด้วยก็ไม่ได้ขัดกับหลักการที่เราเสนอไปเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นประเด็นที่จะไปถูกพูดถึงในชั้นกรรมาธิการโดยควรจะโทรไปด้วยถ้ามันขัดจริงๆขั้นต่อไปถ้าเกิดว่ายกเลิก272ได้เนี่ยอย่างที่สำคัญคือนายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพราะในเรื่องของการมีบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองต้องเสนอต่างๆนานาเนี่ยมันมาจากรัฐธรรมนูญ60ที่ไม่บังคับให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ใช่ไหมครับแต่มันก็เลยมีเรียกว่ามีลูกโซ่ของความหายนะติดต่อกันมาเรื่อยๆจนมาถึง272วรรค2นั่นเองนะครับเป็นขั้นต่อไปที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าต้องมีการแก้ไขกันต่อไปด้วยแต่ประเด็นนิดนึงคือเราได้ยินคำว่านายกคนนอกเนี่ยผมก็ตั้งสมมติว่าไอ้รัฐมนตรี60เนี่ยมันมีนายกคนนอก2ประเภทคือนอกบัญชีนอกสภาคือนอกบัญชีเนี่ยอันนี้แย่สุดก็คือว่าประชาชนวันเลือกตั้งไม่รู้จักคนนี้ได้3ได้อยู่ดีก็มีการบอกว่านี้เป็นนายกแต่นอกอีกอย่างนึงก็คือคนประยุทธ์เป็นอยู่ปัจจุบันก็คือไม่ได้นอกบัญชีนะเพราะว่าประชาชนเสนอชื่อแต่นอกสภาซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันจะแตกประเด็นผมพูดมาสักครู่ว่าต้องทำความเข้าใจระหว่างระบบประธานาธิบดีกับระบบรัฐสภาคือพอเป็นระบบรัฐสภาเนี่ยเรายึดหลักการว่าผู้นำเป็นนายกสิ่งที่เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นต้องคุมกระบวนการการจัดทำกฎหมายในสภาด้วยเป็นผู้นำของรัฐบาลในสภาด้วยถ้าเป็นประธานาธิบดีสามารถแยกกันเลยก็คือเลือกประธานาธิบดีแต่ประธานก็เลือกไปเลือกสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็น
Senate หรือว่า House of Representatives ก็เลือกฝ่ายแยกออกจากกันแล้วถ้าเรายังจะยึดมั่นว่าเป็นระบบรัฐสภาเนี่ยผมคิดว่าเป็นที่คุณเพียงพูดสำคัญคือว่าเราไม่ควรจะปฏิเสธแค่นายกนอกบัญชีแต่เราควรจะปฏิเสธนายกนอกสภาด้วยแล้วก็ทำให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นส.ส.แล้วมาในรัฐบาลในกรณีกระบวนการหรือว่านำส.ส.ไปรัฐบาลในกระบวนการที่ดีกว่าครับมีใครมีคำถามหรืออยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันอีกนะครับผมสามารถยกมือได้นะครับเดี๋ยวจะเอาไมค์ไปให้ครับสามารถยกมือได้นะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณสักขอแค่หนึ่งคำถามนะที่คุณโบสัปดาห์ก่อนนี่คือไปแสดงไปอยู่ป่ะครับอยากไปคือรู้ว่ามันไม่ได้หรอใช่จริงๆตอนนี้รู้ว่าสัปดาห์หน้าก็คงไม่ไปค่ะสัปดาห์หน้าก็คงยังไม่เข้าครับน่าจะไปแฟนไว้หลังจากนั้นผมจะบอกโบให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันกินข้าวไม่ได้เลยครับก็ต้องข้าวไปให้กินไปเลยคือว่าแล้วพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยให้เอาเครื่องดื่มเข้าไปกินได้ทุกชนิดจะเอากาแฟเอาน้ำหวานอะไรก็ได้แต่อาหารที่มันเคี้ยวเนี่ยไม่ได้เลยกติกาไม่แปลกมากก็เอาเป็นว่าคืออย่างผมไปเนี่ยไม่ได้เตรียมอาหารอ่ะคือมันนั่งเที่ยงคืนอ่ะไม่ได้กินอะไรเลยไม่หนีเพราะว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันลงไม่ได้แล้วแล้วเขาไม่ให้เอาขึ้นไปครับมีคำแนะนำหนึ่งอันนี้ส่วนตัวตอนนั้นก็พยายามจะฟังนิจจ์ทั้งหมดแล้วเราก็ไม่อยากจะไม่ฟังไปโดดไปได้จบเด่นชี้แจงเราก็ไม่กล้าห้องน้ำจนมันต้องไปเลยฮะเราก็คงพบว่าในห้องน้ำก็มีลำโพงอยู่นะครับก็ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วไม่ต้องไปเลยผมก็แบบผมสั่นแบบเนี่ยพอเสนออะไรมากการก็ลำบากการข้าวก็ไม่ได้กินไม่ได้ข้าวเราก็เลยเสนอแค่แปลกเดียวแต่ผมว่าอย่าวางใจว่ามันจะไม่ถูกใจนะไปค้าเนี่ยพูดเยอะไปดูไปค้าพูดกันเต็มที่ฟังเพลินจริงๆสำหรับใครที่ไม่เคยไปสภานะครับเขาทั้งสภาตึกใหญ่โตมากจะมีลำโพงอยู่ทุกมุมตึกนะครับแล้วเราก็จะได้ยินตลอดว่าเขาพูดว่าอะไรไม่รู้เดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปกินข้าวเดินไปนั่งทำอะไรก็ตามในสภาเนี่ยได้ยินตลอดนะครับมันเหมือนกับเป็นเสียงสวรรค์ลงมาหลอกหลอนหลอกหลอนหลอกเราตลอดเวลาเคยจะแบบแผลที่เงียบเงียบนั่งสูงแต่ไม่เจอไม่ได้มันมีงานวิจัยหรือมีแชร์เขาเปรียบเทียบขนาดของรัฐสภาทั่วประเทศทั่วโลกแต่เป็นทั่วโลกกับความเป็นประชาธิปไตยการจัดทีมประชาธิปไตยปรากฏว่าที่ประเทศไหนมันมีความสำคัญในเชิงสถิติอยู่ว่ายิ่งประเทศไหนสภาใหญ่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศเราประชาธิปไตยใหญ่ตอนที่รัฐสภาเลยเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลใครมาสภาไทยไม่เคยหลบนี่คือมาไม่ถึงจริงไปเป็นเบี้ยหลบครับผมถ้าไม่มีคำถามแล้วเนี่ยยังไงนะมีคำถามใช่ไหมครับถามว่าเราในฐานะประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีสิทธิในการโต้แย้งโดยตรงในรัฐสภาจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมอันนี้อยากตอบไหมครับทางไหนเนี่ยของเปล่าเนี่ยก็เยอะนะมันก็ใช้แรงเยอะมาก
ยอะกว่านั้นแต่คนก็เหนื่อยมาจากตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยพอมาถึงตรงเราเราก็ไม่ได้แบบผู้ชายมากเราออนไลน์อย่างเดียวเสียงที่เข้ามาร่วมกันลงชื่อเนี่ยก็คือ 80% เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่อยากเปลี่ยนแปลงมีมากกว่านี้ไหมมีมากกว่านี้แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ช่องทางอย่างเต็มที่ในการลงแรงเพราะฉะนั้นก็คงความเป็น active citizen เอาไว้ค่ะเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมแล้วก็ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยไปเรื่อยๆแหละค่ะสั้นๆง่ายๆคืออย่าหมดหวังนะครับเมื่อเรามีความหวังเราก็ต้องเดินต่อไปครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านมากนะครับผมที่มาร่วมกิจกรรมเสวนาของเราในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่า272ที่จะเกิดขึ้นอีก 2-3 อาทิตย์เนี่ยจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภานะครับแล้วก็หวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะมีเห็นแล้วนะครับ257ของสว.ที่จะมายกมือเลือกนายกรัฐมนตรีก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะ